14:08สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันพุธฮะพุธที่7ธันวาคม2565นะครับก็กลับมาเจอกันนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะครับทางวิทยุ FM 96.5 Thinking Radio นะครับหรือว่าคลื่นความคิดนะก็เรียกว่าฟังกันทุกวันนะเต็มอิ่มเลยนะตั้งแต่บ่าย2จนถึง4โมงเย็นนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์แล้วก็ผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานุชนะครับคุยได้คุยดี Talk News and Music นี่แบ่งเป็น4ช่วงรายการนะช่วงแรกอันนี้ก็สรุปข่าวสารต่างๆนะที่เกิดขึ้นมีประเด็นไหนที่ต้องตามมีประเด็นไหนที่น่าสนใจนะก็จะสรุปแล้วก็มีการพูดคุยกันนะครับหลังจากนั้นช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่คุณผู้ฟังนะจะมีส่วนร่วมนะในการจัดรายการชื่อก็บอกแล้วว่าคุยได้คุยดีเพราะฉะนั้นจะคุยคนเดียวเนี่ยนะมันก็อาจจะไม่สนุกเท่าไหร่นะก็อาจจะต้องให้คุณผู้ฟังนี่แหละนะโทรศัพท์มาพูดคุยด้วยกันนะครับประเด็นก็ไม่ได้มีการกำหนดนะไม่ได้บอกห้ามเลยเรื่องนั้นห้ามพูดเรื่องนี้ห้ามพูดนะแต่ว่ามันจะมีข้อตกลงบางอย่างที่คุณก็คงทราบอยู่แล้วนะว่ามีเรื่องไหนอย่างไรบ้างนะครับก็จะได้ไม่ต้องขุ่นข้องหมองใจกันนะบางทีบางเรื่องนี้ก็บอกเลยว่าเอ้ยเรื่องนี้ไม่คุยนะเพราะว่าเรามีข้อตกลงนะเป็นประกาศสิทธิ์ร่วมกันตั้งแต่ด่านแรกนะอันนั้นก็ว่ากันนะครับ เรื่องของข่าวนะวันนี้วันพุธจริงๆเมื่อวานนี้วันอังคารมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะประเด็นสำคัญที่หลายคนตามอยู่หลายคนอยากรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องของขวัญปีใหม่เนี่ยจะมีตรงไหนอย่างไรบ้างหรือว่ามีกระทรวงทบวงกลมนะที่เขาไปดูแล้วเขาก็จะไปหามาตรการนะเพื่อจะเป็นลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เพิ่มเงินในกระเป๋านะส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบจ่ายกันแบบครึ่งต่อครึ่งหรือมีการช่วยเหลือมาตรการต่างๆพวกนี้นะก็ดูอยู่นะว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นะซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ได้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดนะก็บอกเห็นล่าสุดนี่บอกว่าเดี๋ยวจะไปพิจารณากันนู่นเลยวันที่เท่าไหร่ล่ะวันที่20ธันวาคมนะเพราะว่าสัปดาห์หน้าวันที่13 14เข้าใจว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะจะต้องเดินทางไปประชุมที่ต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนะก็คงจะมีที่ประชุมก็คงจะมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมแหละนะที่เป็นวาระที่จะต้องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะแต่ว่าถ้าดูว่าของขวัญปีใหม่นะถ้ามันจะเหมาะควรเนี่ยนะก็นายกก็น่าจะอยู่เนาะเราก็ได้แถลงให้ประชาชนเขารับทราบว่าของขวัญปีใหม่ในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมีเรื่องไหนอย่างไรบ้างนะก็เข้าใจว่าน่าจะไปประชุมนู่นเลยช่วงวันที่20ธันวาคมนะครับก็ไม่เป็นไรถามว่าเป็นไรไหมก็คือบอกว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าค่อยๆติดตามแหละนะประเด็นคือเรื่องของขวัญปีใหม่เนี่ยผมเข้าใจว่า อยู่ไม่กี่เรื่องหรอกนะที่เราอยากรู้ว่ามันจะเพิ่มเติมไหมนะถ้าตัดเรื่องของกระทรวงคมนาคมนะบอกว่าเดี๋ยวจะอะไรล่ะมอเตอร์เวย์นะบางเส้นทางอย่างเงี้ยนะงดเก็บค่าผ่านทางอันนี้มันก็ทุกปีอยู่แล้วคือมันไม่ใช่ของขวัญปีใหม่อะไรหรอกฮะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มีคนเดินทางเยอะถูกไหมฮะถ้าสมมติยิ่งไปเก็บค่าเดินทางดิค่าผ่านทางแล้วทำให้การจราจรติดขัดสิมันจะเปลี่ยนจากการแบบโอ้โหสรรเสริญเนี่ยนะอาจจะเป็นคำติฉินนินทาโอ้โหเห็นไหมเก็บอย่างเงี้ยก็รู้อยู่ว่าช่วงเทศกาลอย่างเงี้ยแล้วคนแบบต้องการใช้รถใช้ถนนเยอะมันสร้างภาระให้อะไรเดี๋ยวมันจะเป็นอีกเรื่องนึงมันจะเป็นอีกมุมนึงเราก็ทำกันอย่างนี้มาโดยตลอดนะผมก็เลยถึงบอกว่าไอ้ธรรมาตรการพวกนี้ผมเฉยๆผมว่าไม่ใช่ของขวัญปีใหม่แต่อย่างใดหรอกนะมันก็เป็นอย่างนี้ทุกเทศกาลที่มีการเคลื่อนย้ายของคนจำนวนมากนะโดยใช้การจราจรหรือว่าการสัญจรทางบกเนี่ยอันนั้นก็เป็นมาตรการนึงแต่ที่เพิ่มเติมล่ะอันไหนที่มันแบบจะเพิ่มเติมมาอันนี้น่าสนใจนะที่ไม่ค่อยได้ทำแล้วก็มาทำเฉพาะกิจเงี้ยนะอันนั้นอาจจะดูว่าเป็นมาตรการที่เป็นของขวัญได้นะเราก็พุ่งไปที่2มาตรการแหละนะก็คงหนีไม่พ้น
จะเป็นเราเที่ยวด้วยกันนะจะเป็นอะไรชอบดีมีคืนนะก็รอดูแล้วกันนะก็ยังไงก็ต้องออกมาแหละนะมาตรการมันจะต้องออกมาช่วงเดือนธันวาคมนี่แหละนะเพราะว่าหยุดปีใหม่นี่ก็เท่าไหร่ล่ะ31ธันวาคมอันนี้วันเสาร์ใช่ไหมวันที่1มกราคม2566วันอาทิตย์แล้วก็มีวันหยุดชดเชยก็คือวันที่2มกราคม2566ก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์จันทร์เข้าใจว่าวันที่30นะวันศุกร์ที่30ธันวาคม2565น่าจะเป็นวันหยุดพิเศษตามมติของคณะรัฐมนตรีนะก็ตอนนี้ก็ถ้าอย่างนี้ก็จะต้องเป็นหยุดเป็นลองวีคเอนด์สำหรับปีใหม่ก็คือ4วันนะแต่ว่าเดือนธันวาคมนี้ก็อย่างที่ทราบนะว่ามันมีวันหยุดหลายวันนะเมื่อต้นสัปดาห์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็5ธันวาคมนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่10ธันวาคมนะถึงแม้ว่าเป็นวันเสาร์อันนี้ก็เป็นวันหยุดนะเพราะฉะนั้นก็จะไปชดเชยในวันจันทร์ที่12ธันวาคมนะเดือนนี้ก็ต้องบอกว่ามีที่เป็นลองวีคเอนด์เนี่ยนะก็เยอะเยอะเยอะนะ 2-3 ช่วงเลยนะก็เรียกว่าถ้าใครหาที่พักหาโรงแรมสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยนะก็มีจังหวะในการเดินทางได้หลายช่วงเหมือนกันนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนเรื่องที่เพิ่มเติมนะสำหรับเมื่อวานแล้วก็ยังต่อเนื่องนะที่มีการคุยมีการตั้งประเด็นแล้วก็มีความต่อเนื่องเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นความชัดเจนของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ผู้สื่อข่าวฮดไล่ถามนะว่าท่านจะเดินหน้าต่อไปยังไงหรือไม่นะก็บอกเหลือเวลาอีก2ปีก็เดี๋ยวจะเดินหน้าต่อใช่ไหมแล้วก็ถามย้ำอีกนะว่าถ้าอย่างนี้จะไปสังกัดพรรคการเมืองหรือว่าจะไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติอะไรหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่ถึงแม้ไม่ได้ตอบเป็นคำพูดออกมาแต่อากัปกิริยานะอาวัจนะภาษานะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วเท่าที่ผมเช็คเท่าที่ผมดูจากหลายสำนักข่าวเนี่ยนะก็รายงานตรงกันนะคำพูดที่ว่าอือนะหรือพยักหน้าหรือยิ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะไอ้วัจนภาษาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ตีความได้นะว่าถ้าอย่างนี้อาจจะไปแน่สำหรับรวมไทยสร้างชาตินะแล้วก็ขณะเดียวกันช่วงเมื่อวานเนี้ยตอนบ่ายสามโมงเนี่ยนะบ่ายสองครึ่งบ่ายสามโมงเนี่ยนะที่คุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณนะที่เข้าไปเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมโดยมีพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ต้อนรับแล้วก็แถลงข่าวคำหนึ่งที่หลายคนบอกว่าก็ชัดเจนนะก็คือทั้งตัวพลเอกประวิตรเองในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะแล้วก็คุณมิ่งขวัญที่เข้าไปเป็นสมาชิกที่อ้างว่าเดี๋ยวจะได้รับการเสนอชื่อเนี่ยเป็นบัญชีรายชื่อสำหรับพรรคในการส่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยอะไรเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องตามกันต่อนะแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าก็ยอมรับว่านะทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่ได้อยู่พรรคพลังประชารัฐซึ่งจริงๆท่านก็ไม่ได้อยู่อยู่แล้วนะถูกไหมจริงๆก็ไม่ได้อยู่อยู่แล้วนะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนะไม่ได้เป็นส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐไม่ได้มีตำแหน่งแห่งผลในพรรคพลังประชารัฐแต่ว่าเป็นผู้ที่ยอมรับในการถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตของพรรคพลังประชารัฐนะอันนั้นก็เลยตีความแล้วก็ความหมายก็ค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าก็คงไม่เกี่ยวดองกันแล้วอันนี้ก็ว่ากันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ต้องถามก็ต้องตามต่อว่าถ้าอย่างเนี้ยไม่ว่าจะเป็นการอือการพยักหน้าเนี่ยนะของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะที่จะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะหัวหน้าพรรคว่ายังไงวันนี้ผู้สื่อข่าวเขาก็ไปถามคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคครับเขาก็ไปถามถึงกรณีนี้แหละนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณเข้าร่วมพรรคหรือไม่อย่างไรนะคุณพีรพันธ์บอกอย่างนี้บอกว่ายังไม่ได้คุยกันนะเขาก็ถามย้ำก็เมื่อวันที่6ธันวาคมก็คือเมื่อวานเนี้ยนะนายกรัฐมนตรีค่อนข้างมีท่าทีที่ชัดเจนว่าจะอยู่กับรวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์บอกว่าอย่างนี้ฮะบอกว่าตนฟังก็ไม่เห็นท่านพูดท่านแค่บอกว่าจะอยู่ต่ออีก2ปีผู้สื่อข่าวบอกอ้าวก็จะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติด้วยหรือไม่ล่ะ
ในแล้วก็ตอนนั้นที่นายกรัฐมนตรีตอบนะท่านก็พยักหน้าแล้วก็ตอบคําว่าอือนะผู้สื่อข่าวก็ต้องถามเนาะว่าอ้าวบอกไม่ได้คุยกันบอกฟังแล้วได้ยินแค่2 ปีอะไรอย่างนี้หมายความว่ายังไงนะคุณพีรพันธ์ก็บอกว่าอันนี้ตนไม่ได้ยินนะอ่ะก็ไม่เป็นไรหรอกนะก็คงจะคือพูดง่ายๆก็คือคงเท่าที่ฟังเท่าที่ตามนะนะผมก็เชื่อว่าคือส่วนหนึ่งเนี่ยนะก็คงจะรอความชัดเจนต่างๆให้มันเรียบร้อยนะแล้วถึงเวลาที่มันเหมาะสมนะก็อาจจะมีการเปิดตัวนะเป็นเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วยิ่งได้อ่านหนังสือนะรวมข้อเขียนของคุณวีระธีรพัฒน์นะนะจากคสช.สู่ระบอบประยุทธ์นะรวมข้อเขียนจากคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านเล่ม1นะอันนี้ที่เป็นเรื่องราวตั้งแต่ต้นปี2562เนี่ยนะโอ้มันยิ่งช่วยให้เห็นภาพการจะเล่นการเมืองการจะทำการเมืองของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยภาพผมว่าค่อนข้างชัดคือพออ่านเนี่ยนะมันก็ย้อนกลับไปช่วงเวลาที่มันมีความอึมครึมของสถานการณ์ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะว่าด้วยการเลือกตั้งแล้วก็เรื่องของพรรคการเมืองแล้วก็กฎหมายฉบับอื่นๆรวมทั้งหมด10 ฉบับที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลากี่วันนะผมก็จำไม่ได้นะแล้วก็ต้องมีการประกาศใช้นะแล้วก็ช่วงไทม์ไลน์ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของการพูดถึงว่าการเตรียมความพร้อมในการจัดการการเลือกตั้งแล้วก็ต้องจัดการการเลือกตั้งเมื่อไหร่ตามที่กฎหมายมันครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้เรียบร้อยนะแต่ว่าประเด็นที่ผมสนใจก็คือว่าช่วงเวลาดังกล่าวฮะตอนนั้นก็จะมีอย่างเงี้ยเป็นความอึมครึมทางการเมืองความไม่ชัดเจนทางการเมืองเพราะว่าไม่ได้พูดมาแบบชัดถ้อยชัดคำหรือว่าเต็มปากเต็มคำของณเวลานั้นนะก็คือแคนดิเดตของพรรคพลังประชารัฐที่เสนอชื่อคนเดียวแหละก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะจนยาวไปถึงเมื่อไหร่คุณผู้ฟังถ้าย้อนกลับไปถ้าคุณผู้ฟังจำได้นะถึงแม้เราจะเห็นนะเห็นความเชื่อมโยงความเกี่ยวพันความเกี่ยวเนื่องโดยตลอดนะของกลุ่ม3 ป.นะทั้งทางด้านของพลเอกประวิตรวงสุวรรณใช่ไหมพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาแล้วก็ทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะแล้วก็การเป็นนายกรัฐมนตรีนะของในฐานะที่อยู่ในรัฐบาลของคสช.เนี่ยนะจะมาต่อเนื่องกับการเลือกตั้งเนี่ยแล้วก็จะมีพรรคการเมืองระหว่างทางที่ชื่อว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยโอ้โหตอนนั้นนี่สนุกสนานนะแล้วก็ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดที่เป็นความชัดเจนจริงๆที่คุณประยุทธ์บอกว่าจะลงสนามการเลือกตั้งในฐานะที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นจะรู้อยู่แล้วเนี่ยโดยท่าทีก็ตามทีแต่ออกมาจากปากหรือว่ายอมรับจริงๆก็คือตอนที่สมัครรับเลือกตั้งนะและบัญชีรายชื่อต้องส่งให้กกต.นะต้องส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนะก็คือถ้าพูดอย่างนี้ก็คือแบบนาทีสุดท้ายคือพูดอย่างนี้คือนาทีสุดท้ายเลยนะเออก็ได้เห็นอะไรได้เห็นอะไรเวลาที่เราตามบางทีโอ้ก็โชคดีที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยนะก็ได้เห็นภาพอะไรชัดเจนมากขึ้นระหว่างนี้ก็คงรอความชัดเจนนะแต่ว่าที่เราเห็นเป็นสัญญาณเป็นอวัจนภาษาหรือว่าเป็นการตอบรับต่างๆเนี่ยนะอันนี้ก็ผมเชื่อว่าก็ค่อนข้างชัดเจนล่ะดูแวดล้อมต่างๆที่ประกอบนะถ้าถัดจากเรื่องของความชัดเจนทางการเมืองนะแล้วก็เรื่องของคนที่โยกย้ายพรรคไปมาเนี่ยก็มีประเด็นหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือกรณีของทางพรรคเพื่อไทยใช่ไหมเมื่อวานเนี้ยที่ทางด้านของหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยอ่ะชื่ออะไรล่ะคุณอะไรนะคุณแพทองธารชินวัตรนะมีตำแหน่งก็คือเป็นประธานคณะที่ปรึกษา
ด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยเมื่อวานเนี้ยที่เปิดนโยบาย10ข้อนะประเด็นหลักๆเนี่ยเรื่องนโยบาย10ข้อเนี่ยของทางพรรคเพื่อไทยที่มีการพูดถึงเนี่ยเดี๋ยวผมดูสโลแกนเขาหน่อยสโลแกนเขาน่าสนใจนะอะไรเดี๋ยวดูนิดหนึ่งเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าอะไรผมก็ลืมนะอะไรเพื่อไทยคิดอะไรเพื่อไทยทำเพื่อประชาชนนะแต่ว่ารอบนี้เปลี่ยนใหม่นะอ๋อครั้งเดิมครั้งเก่าเนี่ยอะไรคิดใหม่ทำใหม่ใช่ไหมเพื่อไทยทุกคนนะแต่ก็ครั้งเนี้ยนะสำหรับปี2566ที่จะเป็นแคมเปญในการสู้ศึกเลือกตั้งเนี่ยนะคิดใหญ่ทำเป็นนะเพื่อไทยทุกคนนะเขาเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนจากคิดใหม่ทำใหม่ใช่ไหมอันนี้เป็นคิดใหญ่และทำเป็นนะเพื่อไทยทุกคนนะก็ออกมาเป็นนโยบายอะไรประมาณสัก10ข้อ15ข้อเนี่ยนะครับแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่หลายคนพูดถึงนะแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าอ้าวนโยบายหนึ่งก็คือเรื่องของการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำในช่วงถึงปี2570เนี่ยนะการเลือกตั้ง2566ถูกไหมแล้วหลังจากนั้นเป็นรัฐบาลอีก4ปียาวถึง2570เนี่ยจะมีค่าแรงขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า600บาทต่อวันอันนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะมีการพูดถึงนะบางคนก็บอกว่าทำได้นะบางคนก็บอกโอ้จะไปเอาเงินที่ไหนมาถึงจะทำได้แล้วถ้าทำได้จริงมันจะไปเพิ่มภาระให้กับทางผู้ประกอบการหรือว่าต้นทุนสินค้าและบริการที่มันจะต้องปรับเพิ่มขึ้นอีกมากน้อยขนาดไหนนะอันนี้ก็มีการพูดกันเยอะมีประเด็นต่อเนื่องต่อมาก็เป็นความคิดเห็นละซึ่งเราก็ค่อยๆตามค่อยๆดูนะเพราะจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยนะก็มีหลายพรรคการเมืองนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะทางเพื่อไทยนะไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาปี2562ที่มีนโยบายเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเอาแค่เบื้องต้นที่บอกว่าค่าแรงขั้นต่ำ430กว่าบาทเนี่ยนะจนถึงตอนเนี้ยนะเราก็เห็นแล้วว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมาไม่มากถูกไหมจนตัวประเทศมันก็ยังอยู่ที่300กว่าบาทนะไม่ได้ถึง400บาทอ่ะเข้าใจนะถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือปัญหาช่วงที่ผ่านมามันก็เลยอาจจะทำให้กลไกทางภาครัฐนะแล้วก็การส่งเสริมการผลิตแล้วก็การค้าการขายเนี่ยนะทั้งในบ้านเราแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยนะมันอาจจะผิดเพี้ยนไปนะไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้นะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเนี่ยก็เห็นแล้วช่วง2ปี3ปีที่ผ่านมาเอาตั้งแต่ปลายปี2562นะก็จริงๆจังๆก็คือปี2563นะแล้วก็2564ที่เราเจอกับสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนก็คือการระบาดของอะไรล่ะไอ้โควิด19อ่ะนะซึ่งมันก็ไม่ใช่สร้างผลกระทบแต่บ้านเราเพียงอย่างเดียวก็ยาวเลยนะไม่ว่าจะเป็นที่อื่นนะประเทศอื่นก็เจอกันหมดก็คือพูดง่ายๆก็คือทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบหมดนะไม่งั้นไม่เห็นภาพหรอกโอ้โหกิจการต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับตัวค่อนข้างมากใช่ไหมฮะฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยที่มันโอ้โหแข่งขันกันดุเดือดเพราะว่าคนไม่ได้ออกจากบ้านก็ต้องมาใช้การซื้อของเนี่ยผ่านช่องทางนี่แหละนะช้อปปิ้งออนไลน์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันช่วยทำให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ว่ามันก็ทำใหรูปแบบหรือว่าระบบเศรษฐกิจมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะตามความต้องการในช่วงเวลานั้นๆด้วยเหมือนกันมันก็เลยทำให้ส่วนหนึ่งก็คือว่าอาจจะไม่สอดคล้องกับนโยบายที่เขาวางไว้ตั้งแต่แรกไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายอันนั้นก็ว่ากันนะแต่ว่าประเด็นเนี้ยนะเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยอันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นพูดคุยกันต่อเนื่องนะไม่รวมเรื่องของปริญญาตรีนะ 25,000 บาทแล้วก็นโยบายอื่นๆนะซอฟต์พาวเวอร์อะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว3ล้านบาทต่อปีแต่ว่าประเด็นหนึ่งน่าสนใจนะผมต้องบอกว่าถ้าทำได้นี่จะดีมากนะก็คือการปักหมุดให้ไอ้วันอย่างเทศกาลสงกรานต์เหรอเทศกาลลอยกระทงเนี่ยให้เป็นเดสติเนชันหรือว่าจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวให้เป็นปฏิทินการท่องเที่ยวเป็นวันท่องเที่ยวหรือว่าเป็นเทศกาลท่องเที่ยวในปฏิทินของคนทั้งโลกที่แบบต้องการมานึกออกใช่ไหมฮะโอ้ถ้าอย่างนั้นได้นี่ก็ดีเพราะอันนี้มันก็จะช่วยส่งเสริมนะเรื่องของ
การท่องเที่ยวนะก่อนหน้านี้เขาก็คงพยายามทํากันหลายเรื่องอ่ะนะหลายอันนะที่เขาจะทําให้มันเห็นเป็นรูปธรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเขาก็ผลักดันกันมาเยอะนะไม่ใช่เฉพาะที่เป็นนโยบายของพรรคหรอกนะทางภาครัฐเองและหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเขาก็ดําเนินการกันมาโดยตลอดแหละแต่ว่าส่วนหนึ่งคือถ้าเราเห็นแรงกระตุ้นผลักดันจากทุกภาคส่วนเข้ามาอันนั้นมันก็จะทําให้ความร่วมมือร่วมใจแล้วก็การทําให้มันสําฤทธิ์ผลเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นจริงนะอ่ะแต่ว่าคือจริงๆก็ต้องบอกว่าเรื่องอื่นๆนี่ก็คือยังไม่ได้ตามนะยังไม่ได้ไปดูนะหรือแม้แต่ของพรรคการเมืองอื่นเนี่ยนะก็ยังไม่ได้ไปดูนะแต่ว่านี่พอดีมันเป็นประเด็นขึ้นมาผมว่าเห็นผมว่าอ่านแล้วผมว่าก็น่าสนใจนะก็เล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าเรื่องของความพร้อมในแต่ละพรรคที่เขาจะเตรียมนับ1 2 3เนี่ยสำหรับการเลือกตั้งแล้วก็นโยบายต่างๆที่ทยอยออกมาเนี่ยนะตอนนี้ก็ค่อยๆเก็บรวบรวมแล้วค่อยๆดูว่ามันมีประเด็นไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าอย่างเงี้ยพรรคนี้เกษตรกรอย่างเงี้ยใช่ไหมสามปีอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ตามอยู่อันนี้ก็เป็นนโยบายของพรรคการเมืองนะไม่ใช่ว่าผมจะไม่ดูไม่ใส่ใจนะเห็นของเพื่อไทยมาแล้วก็พูดไม่ใช่อย่างนั้นนะหรือแม้แต่วันเนี้ยที่มีการเข้าสู่ที่ประชุมของรัฐสภาใช่ไหมฮะก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทางกลุ่มคณะก้าวหน้านะแต่พูดง่ายๆก็คือของก้าวไกลนี่แหละนะแต่ว่าเป็นคณะก้าวหน้าแล้วก็ประชาชนประมาณสัก 70,000 กว่าชื่อนะซึ่งนำโดยคุณอะไรธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะที่เสนอเรื่องของการแก้ไขกฎหมายนะที่เกี่ยวข้องกับอะไรล่ะปลดล็อกท้องถิ่นอะไรเนี่ยนะก็วันนี้มีการประชุมนะของทางรัฐสภาแล้วก็มีการลงมตินะว่าจะรับหลักการหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะผมพูดง่ายๆก็คือว่าที่ประชุมนะของรัฐสภาก็คว่ำนะสำหรับร่างกฎหมายดังกล่าวนะเป็นร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะแก้ไขเพิ่มเติมนะแก้ไขในหมวดที่14ในส่วนที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นนะอันนี้ก็เรียกว่าคว่ำร่างนี้ไปนะเพราะว่าจำนวนทั้งส.ส.นะแล้วก็จำนวนของส.ว.ที่มีเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญเขากำหนดนะว่าจะต้องได้เท่าไหร่นะอันเนี้ยไม่เข้าตามเกณฑ์อย่างสว.นี่เห็นรับหลักการแค่6 คน7คนน่ะแต่ว่าจริงๆแล้วต้องใช้สมาชิกวุฒิสภาในการรับหลักการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนเนี้ยนะถึง80กว่าคนนะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้ก็ตัดไปเลยนะว่าไม่เข้าเงื่อนไขก็เพราะฉะนั้นก็ร่างฉบับดังกล่าวก็ตกไปนะนี่ก็เป็นข่าวสารต่างๆนะที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะส่วนเรื่องสุดท้ายอันนี้เอาหน่อยดีกว่านะเพราะเมื่อคืนนี้ดูนิดหนึ่งไม่ได้ดูเยอะนะดูไปนิดหนึ่งจริงๆนะก็ฟุตบอลโลกนะรอบสองนะก็โอ้ยสนุกเมื่อวานเนี้ยคู่แรกขออภัยคู่แรกเนี่ยนะใครกับใครล่ะที่เจอกันนะใครนะสเปนไหมใช่ไหมสเปนกับโมร็อกโกมั้ย4 ทุ่มนะคู่แรกที่เจอกันเนี่ยโอ้ก็จริงๆทั้งสองทีมนี้เล่นดีด้วยกันทั้งคู่นะแต่ว่าด้วยความที่อาจจะบอลคล้ายกันบอลทางเดียวกันนะเลยทำให้ช่วง90 นาทีเนี่ยนะก็เสมอกันไป0-0นะหลังจากนั้นนะต่อเวลานะก็ยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับก็เรียกว่าก็ยัง0-0อยู่นะเลยทำให้ต้องมีการยิงลูกโทษซึ่งโมร็อกโกก็แม่นกว่านะยิงเข้าไปนะได้ยิงเข้าไป3 หรือ 4 คนนะแล้วยิงเข้า3 ลูกมั้งใช่ไหมส่วนทางด้านของสเปนนี่ยิงไม่เข้าเลยนะก็เลยทำให้คนที่ผ่านรอบ16 ทีมเพื่อจะไป8 ทีมนี่ก็คือทางโมร็อกโกนะอันนี้เป็นคู่แรกคู่ที่2นี่ยิ่งสนุกโอ้โหยิงกันถล่มทลายนะเฉพาะครึ่งแรกนี่เข้าไป3-4แล้วอ่ะนะใครล่ะระหว่างของโปรตุเกสนะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะก็โปรตุเกสนี่ก็โอ้โหโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเนาะนะถล่มสวิตเซอร์แลนด์ไป6-1นะก็เลยทำให้โปรตุเกสเนี่ยเข้ารอบไปนะครับเดี๋ยวไปดูหน่อยซินะฮะรอบ8 ทีมสุดท้ายอันนี้เราหยุดพักวันหนึ่งนะแล้วเตะอีกทีวันไหนเนี่ยวันที่เก้าวันศุกร์ที่9นะ2 ทุ่มกับ2 ทุ่มนะเดี๋ยวดูหน่อยมีคู่ไหนบ้างนะที่จะเจอกันรอบ8 ทีมสุดท้ายของเวิร์คคัพ2022นะเนเธอร์แลนด์นี่เจออาร์เจนตินานะอันนี้ก็
โอ้น่าสนุกนะอีกคู่หนึ่งเป็นบราซิลเจอโครเอเชียบราซิลนี่ก็เต็งหนึ่งเต็งหนึ่งนะอังกฤษเจอฝรั่งเศสนะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาว่าถ้าอังกฤษจะทะลุไปได้ที่ต้องผ่านฝรั่งเศสไปได้ก่อนนะก็ถูกต้องนะก็ต้องชนะฝรั่งเศสไปก่อนนะถ้าชนะฝรั่งเศสได้ก็ถึงจะทะลุเข้าไปนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะคู่ที่4อันนี้เป็นโมร็อกโกเจอกับโปรตุเกสสัปดาห์นี้วันศุกร์ใช่ไหมเตะวันศุกร์กับวันเสาร์ใช่ไหมวันที่9แล้วก็วันที่10เพราะฉะนั้นต้นสัปดาห์หน้าใช่ไหมวันจันทร์วันอังคารวันจันทร์นี่เราก็ต้องรู้ผลเนาะว่าใครนี่จะเข้ามารอบ4ทีมบ้างนะแต่ว่านัดชิงชนะเลิศนี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นวันที่18ธันวาคมนะอ่ะนี่ก็อัปเดตหน่อยนะสำหรับเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับ14นาฬิกา33นาทีนะเรื่องอื่นมีอะไรไหมเรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรเนาะอ่ะต่างประเทศมีนิดนึงแล้วกันเอาเป็นพอเป็นน้ำจิ้มเพราะเห็นหลายคนเห็นแชร์กันเรื่องนี้เยอะนะที่อินโดนีเซียเขาผ่านกฎหมายฉบับหนึ่งสำคัญเนี่ยนะก็คือห้ามมีเซ็กซ์นอกสมรสนะทั้งที่อยู่ก่อนแต่งอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปมีกับคนอื่นอะไรเนี่ยนะอันนั้นไม่ได้เลยนะทั้งคนในอินโดนีเซียเองเป็นพลเมืองของเขาแล้วก็ชาวต่างชาตินะนี่ก็เพิ่งออกมาเพิ่งรับความเห็นชอบของทางสภาของเขาหมาดๆนะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้วก็มีประเด็นอื่นเพิ่มเติมนะก็เรื่องของอะไรล่ะเกี่ยวข้องกับการวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีอันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับ14นาฬิกา34นาทีนะเดี๋ยวเราก็พักกันสักครู่ครับ14นาฬิกา38นาทีนะครับช่วงที่2นะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ช่วงนี้เราก็เปิดสายคุยกันนะยังอยู่กับผมนะณัฐพงษ์ธีระภัทรานนท์นะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์02 248 1657 02248 1657นะครับมาก็เปิดสายนะคุยกับผมไปพังๆก่อนนะก็เดี๋ยวหลังจากนั้นก็ว่ากันต่อนะตามที่คุณผู้ฟังอยากจะคุยนะประเด็นก็ไม่ได้กำหนดนะก็แล้วแต่นะเรื่องไหนอยากจะคุยอย่างไรก็เชิญนะครับอ่ะระหว่างที่รอสายนะวันนี้มีข่าวเพิ่มเติมมาเหมือนกันนะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะอย่างที่ทางสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านะของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือว่าเงินเฟ้อนะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยบอกว่ายังสูงอยู่นะแต่ว่าในระดับที่ลดลงนะอยู่ที่ 5.55% นะต่อเนื่องเป็นเดือนที่3นะสาเหตุก็ยังมาจากเรื่องของกลุ่มอาหารผักสดเนื้อสัตว์และรวมไปถึงพลังงานนะที่อยู่ในระดับสูงนะแล้วก็ยังสูงอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับและขณะเดียวกันถ้าดูทางธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะสำหรับดอกเบี้ยนโยบายช่วงที่ผ่านมาอันนี้ก็เริ่มเห็นสัญญาณของธนาคารพาณิชย์นะที่เริ่มขยับตัวนะเมื่อวานนี้เห็นทางธนาคารไทยพาณิชย์นะเขามีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะทั้ง2ขาเลยทั้งเงินฝากแล้วก็เงินกู้นะซึ่งก็มีผลตั้งแต่วันนี้แหละวันที่7ธันวาคมอันนี้ล่าสุดของกสิกรไทยนะกสิกรไทยนี่ก็มีการปรับเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะสำหรับอัตราดอกเบี้ยนะทั้ง2ขานะทั้งเงินฝากและก็เงินกู้นะใครเป็นลูกค้าของทั้ง2ธนาคารก็ลองดูละกันนะครับคุณต้นสาย2สวัสดีครับผมครับครับสวัสดีครับผมเชิญครับครับผมรบกวนถามครับผมลืมไปแล้วว่าวันที่31ธันวาครับผมวันสิ้นปีอ่ะเป็นวันหยุดราชการหรือเปล่าครับผม31มันวันเสาร์อยู่แล้วนี่ไม่ครับอย่างถ้าไปตรงกับวันธรรมดาครับหยุดสิติดกับวันที่1อ่ะครับหยุดและอันนี้ตรงกับวันเสาร์แล้วทำไมเขาไม่ชดเชยล่ะครับถ้ามันหยุด2วันเขาชดเชยวันหนึ่งอ๋อถ้าเป็นวันหยุด2วันจะชดเชยแค่วันเดียวถูกต้องก็ไม่ได้แบบชดเชยวันที่2เป็นวันสิ้นปีใหม่ไอ้สิ้นปีแล้ววันที่3เป็นวันปีใหม่ไม่ใช่ถ้ามันหยุดตรงกับเสาร์อาทิตย์2วันชดเชย1วันอ๋อโอเคมีหน้าผมถึงสงสัยรัฐบาลก็ให้หยุดพิเศษผมก็ว่าเอ๊ะจะพิเศษทำไมก็ในเมื่อมันหยุดทั้ง2วันอยู่แล้วก็ชดเชยไปเลย2วัน
โอโอเคเข้าใจแล้วครับเข้คราับใจผแล้วมครับผมครับครับครับขอบพระคุณมากครับครสัวบัสดีครัคบรับครับครับสวัสดีครับนะ02-2481657 02-2481657นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันต่อนะก็เชิญนะครับช่วยกันทำมาหากินหน่อยสิฮะต้องช่วยกันทำมาหากินนะรายการก็บอกแล้วว่าคุยได้คุยดีเพราะฉะนั้นต้องคุยกันนะระหว่างนี้ก็คุยกันเพลินๆไปก่อนนะไม่ใช่ว่าให้ผมคุยคนเดียวนะเพราะข่าวเนี่ยไม่มีอะไรหรอกนะก็ต้องบอกว่าข่าวสารต่างๆมันก็ยังวนๆเวียนๆอยู่นะไม่ความคืบหน้าชัดเจนไหมนะมันก็ชัดเจนแหละแต่ว่าบางทีก็อาจจะพูดชัดเจนวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้ก็อาจจะอึมครึมหน่อยนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของข่าวบางทียังไม่อยากจะให้มันชัดมากเขาก็จะทำแบบนี้แหละนะคุณบาสสายสองสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนัทพงศ์เชิญครับปีนี้เขาให้หยุด30/31/12ครับครับใช่ครับใช่30นี่เป็นบรรยุพิเศษของหยุดพิเศษของครม.ที่มีมติออกมาครับใช่ครับแต่ถ้าตรงเสาร์อาทิตย์เขาไม่ให้หยุดชดเชย2 วันใช่ไหมครับครับที่คุณนัทพงศ์บอกเมื่อกี้ครับโอเคใช่เอ๊ะคุณบาสทำการทางไหมใช่ครับใช่ครับใช่ไหมเออวันเนี้ยเดี๋ยวผมถามหน่อยสิผมอยากรู้ไอ้บัตรที่เขาสามารถบัตรเครดิตอะนะที่มันเป็นแท็บแอนด์โกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับที่มันมีทุกตู้ไหมสำหรับช่องจ่ายเงินเนี่ยระบบ EMV มันเป็นระบบ EMV ครับแต่บัตรเครดิตแล้วผ่านได้มันมีเส้นบางเส้นครับเส้นกาญจนาเงี้ยครับบุรพากำลังจะเปิดครับอ๋อแต่ว่ามันไม่ได้มีไม่ได้มีทุกตู้ใช่ไหมไม่ได้มีทุกตู้ครับอ๋อมันจะมีเป็นบางตู้แล้วก็จะมีป้ายข้างบนเขียนไว้ว่ามันจะเป็นอะไรอย่างนี้ถูกไหมใช่ครับอ๋อได้แต่ต่อไปเขาช่องเก็บเงินเนี่ยเขาน่าจะติดทุกตู้นะครับต่อไปที่เก็บที่จ่ายเงินสดนะครับใช่ครับครับครับอ๋อโอเคได้ครับผมขอบพระคุณครับ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 สวัสดีครับคือเมื่อเช้าเนี่ยพอดีผมได้ขึ้นทางด่วนแล้วไอ้ช่องที่ปกติที่ใช้เป็นประจำก็คือ Easy Pass ที่มันจะดังติดเนี่ยพอดีรถมันค้างอยู่เยอะนะหลายคันนะเพราะว่าอาจจะแบบสัญญาณมันไม่ได้แบบสามารถที่จะปล่อยไอ้อะไรล่ะไม้กั้นได้เนี่ยนะก็เลยทำให้ว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองเข้าช่องปกติแล้วกันไปจ่ายสตังค์นะพอเข้าช่องปกติผมพอดีเห็นรถคันข้างหน้าเขาใช้บัตรเครดิตติดเพื่อจะให้หักเงินผ่านจากบัตรเครดิตแล้วก็สามารถที่จะออกไปได้เนี่ยนะก็เลยแบบเดี๋ยวนี้มันจะติดทุกช่องไหมหรือว่ามันแค่บางช่องเท่านั้นนะครับคุณเอสายหนึ่งสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนัทพงศ์เชิญครับสอบถามเนี่ยในเรื่องของกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับพินัยกรรมนิดนึงนะครับครับถ้าอย่างสมมติว่าสมมติผู้ที่เป็นเขาเรียกว่าเจ้าของทรัพย์เสียชีวิตใช่ไหมครับเป็นแล้วเขาก็ถ้าปกติการมีพินัยกรรมมอบให้ก็จะเปิดพินัยกรรมก็อ่านไปก็ตามนั้นใช่ไหมครับตามขั้นตอนใช่ไหมครับแล้วคราวนี้คนที่เป็นผู้จัดการมรดกก็ต้องเอาพินัยกรรมตัวนั้นไปทำเรื่องเพื่อที่จะยื่นต่อศาลตามขั้นตอนจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับในพินัยกรรมก็มีแต่งตั้งใครเป็นผู้จัดการมรดกไหมมีครับเขามีเขียนไว้เลยใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องของใครล่ะโทษทีเป็นเรื่องของคุณยายครับคุณยายของทางฝั่งแฟนผมคือมันเป็นปัญหานิดนึงตรงนี้ครับคือว่าด้วยว่าคุณยายคนนี้คือในช่วงที่ว่าบั้นปลายชีวิตแกเนี่ยแกดันคนที่ดูแลแกเนี่ยกลายเป็นไม่ใช่ญาติกลายเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเป็นก็เลยว่าเป็นลูกของเพื่อนคุณยายไปอะไรเงี้ยซึ่งก็เพิ่งมาดูแลได้ช่วงปีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วพอดีทางฝั่งนู้นเขาก็อ้างว่าทางคุณยายได้ยกมรดกให้กับนี่อะไรเงี้ยทางฝั่งคนที่เป็นญาตินะครับเขาก็ว่ามันจะใช่หรือเปล่าตอนนี้ผมก็เลยสงสัยว่าทางฝั่งนู้นเขาก็อ้างว่าเขายื่นเรื่องไปที่ศาลแล้วนะถ้าคุณอยากรู้ว่าพิธีกรรมเป็นยังไงให้คุณไปเช็คจากศาลครับตอนนี้พอญาติเขาเคยทางญาติของทางฝั่งที่เป็นหลานเนี่ยเขาก็ลองไปเช็คแล้วก็บอกว่าเอ๊ะมันก็ยังไม่มีอะไรไปที่ศาลอะไรเงี้ย
ก็เลยไม่แน่ใจว่าขั้นตอนสมมติว่าการที่จะไปยื่นเป็นผู้จัดการมรดกที่ศาลเนี่ยศาลในหลักการจะศาลท่านก็ต้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบทั้งหมดหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอันนี้คุณณัฐพงศ์พอทราบไหมครับผมมันต้องมีการประกาศอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วฮะที่ศาลเวลาที่จะมีการตั้งผู้จัดการมรดกผมว่าอย่างนี้ดีกว่านะผมว่าเรื่องนี้น่าจะคือถ้ามันคุยกันได้คุยกันก่อนคุณก็ให้มันเกิดความชัดเจนคือถ้าสมมุติว่าทรัพย์มันมีเยอะนะแล้วมันเป็นเรื่องที่เราไม่มั่นใจขนาดเนี้ยนะไม่มั่นใจว่าแบบเฮ้ยไอ้พินัยกรรมนี่มันถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยนะประเด็นที่คุณพูดเนี่ยผมเข้าใจว่าประเด็นนั้นน่ะที่คุณมีข้อสงสัยผมว่าคุยกับทนายเถอะถ้าคุณมีแบบว่าถ้าเฮ้ยคุณมีติดใจว่าเฮ้ยมันทำถูกต้องไหมตอนทำเป็นยังไง1 2 3 4เนี่ยผมว่าให้ทนายเขาจัดการดีกว่าถ้าอย่างนี้เราอาจจะรู้ไปก็ไม่ได้แก้ปัญหาผมใช้คำนี้ครับผมนะครับครับแต่ในขั้นตอนก็คือจะให้ทนายดำเนินการใช่แล้วคุณก็เล่าให้เขาฟังนั่นแหละนะแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปดูว่าเอ้ยโอ้ทำพินัยกรรมตอนไหนช่วงนั้นไปสื่อพยานแวดล้อมมีสติสัมปชัญญะดีต้องถูกต้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถูกหลอกลวงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าคุณประเด็นของคุณคือคุณสงสัยอยู่แล้วกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณก็ไปคลายความสงสัยตรงนั้นแล้วก็คนที่ตรงที่สุดก็ตรงนั้นแหละนะครับผมครับขอบพระคุณขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณวิลาศิลปะอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวิลาครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับเมื่อกี้นี้ผมฟังอยู่แล้วก็เสริมนิดนึงครับว่าคือเขาไม่ได้เล่าละเอียดว่ามีพินัยกรรมหรือเปล่าครับใช่ไหมมีถ้ามีพินัยกรรมนี่คนที่ไปยื่นนะเขาไปยื่นก็ต้องมันก็ต้องไปมีถ้าเราไม่เห็นด้วยเราก็ไปค้านครับนะส่วนจะไปการตรวจที่ศาลนี่ก็ต้องใช้คนที่เขาถนัดหน่อยเพราะว่าจ้างทนายทำเอาให้ชัดเจนตกลงว่าพินัยกรรมนั้นจริงไม่จริงครับจริงแล้วเขาแบ่งยังไงใช่ไหมเพราะไม่มีรายละเอียดใช่ไหมเขาบอกเขายกให้คนนั้นอ่ะยกให้คนนั้นก็ยกให้คนนั้นถ้าเขาเขียนไว้ว่ายกให้ก็จบข่าวครับถูกไหมใช่มันแล้วแต่เจ้าทรัพย์อ่ะใช่มันต้องเป็นเจตคือมันเจตจำนงของเจ้ามรดกก่อนอ่ะอย่างแรกคือถ้าไม่มีพินัยกรรมเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงครับถ้ามีพินัยกรรมก็ต้องว่าตามพินัยกรรมคนที่เป็นทายาทถ้าเขาไม่ให้อ่ะก็ไม่ได้ถึงทายาทโดยธรรมโดยแท้อะไรก็ไม่ให้ก็ไม่ให้อ่ะครับใช่ไหมเขาจะให้คนนี้อ่ะเออเป็นของเขาอ่ะเขายกให้คนนี้ก็จบอ่ะเขียนเป็นเรียบร้อยเอกสารหลักฐานครบถ้วนจบข่าวถูกไหมครับยกเว้นคุณว่าเอ้ยพี่นายครับปลอม ต่อคุณสายชนสายสามสายชนไม่อยู่คุณกิติศักดิ์สายสองกิติศักดิ์ครับครับสวัสดีทั้งสองท่านครับเชิญเชิญเชิญอาจารย์ครับอยากทราบว่าบุหรี่ไฟฟ้าฮะเขาคือถ้าเกิดเขามีการซื้อขายแบบว่าเปิดเผยอย่างเงี้ยก็ถือว่าผิดไหมครับเดี๋ยวบุหรี่ไฟฟ้าแบบไหนบุหรี่ไฟฟ้าที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าที่หยดน้ำเอาที่ควันได้เยอะอะไรงั้นหรือเปล่าหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าแบบที่เป็นตัวเล็กๆมันเป็นคล้ายๆเหมือนแท่งปากกาเล็กๆฮะควันได้เยอะครับผมไอคอสอะไรของญี่ปุ่นน่านะน่าจะใช่ฮะอาจารย์แล้วก็ต้องไปซื้อบุหรี่ยี่ห้อไหนก็เป็นซองเล็กๆกว้างนั้นเถอะน่าจะอย่างนั้นฝากโอเคเออเล็กครับผมอยากทราบว่าถ้าเกิดเขาซื้อขายกันแบบเปิดเผยอย่างเงี้ยฮะหรือว่าดูดในที่สาธารณะเนี้ยอันนี้คนละประเด็นกันเอาคนละประเด็นก่อนครับหนึ่งเขาไม่อนุญาตให้นำเข้าครับครับมีครอบครองก็คือลักลอบนำเข้าผิดกฎหมายอันนี้แน่นอนอ๋อครับผมส่วนมันเป็นบุหรี่สูบตรงไหนที่เขาจับปรับตรงนั้นก็ไปจับปรับไปคนละเรื่องกันแต่จะโดนทั้งสองอย่างอ๋อครับผมครับครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับต่อคุณสายชนสายสามสายชนครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณธนพงศ์ครับเชิญ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 อาจารย์จะบอกจะคุยเรื่องนี้แลนสไลด์อาจารย์จะคุยเรื่องค่าแรง600อาจารย์แลนสไลด์เดี๋ยวกับค่าแรง600นี่คนละเรื่องนะคนละเรื่องอาจารย์คนละเรื่องกันก็คือแบบแลนนี่แลนไหนแลนที่แปลว่าแผ่นดินหรือว่าแลนที่แปลว่าตะกวดเอาอะไรครับทีนี้เอาว่าแผ่นดินนะอาจารย์โอเคเอาแผ่นดินนะผมจะได้รู้ไงสไลด์ที่แปลว่าลื่นใช่ไหมลื่นถลายหรือว่าถล่มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลื่นถลายไปได้ไหมอ๋อคือถ้าเกิดว่าแลนสไลด์มาสไลด์อะไรแลนนี่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะภาษาไทยมันแลนนี่มันมีความหมายไปอีกทางเออะต่อจะบอกไอ้ตะกวดไม่รู้อ่ะ
ว่า600เนี่ยผมว่ามันเป็นไปได้ไหมอาจารย์เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้คือเท่าที่ฟังเนี่ยคุณอุ้งอิงเนี่ยบอกว่าปี2570อันที่1นะอันที่2เขาต้องเป็นรัฐบาลโอเคไหมคราวนี้ปัจจุบันนี่มันเท่าไหร่350เอาตัวเลขกลมๆเนาะได้ไหมได้ได้ก็ขึ้นปีละ50บาทขึ้นปีละ104ปีก็ถึงนะมาปีหน้าขึ้น50บาทเป็น400ครับแล้วอีก3ปีที่เหลือขึ้นปีละ75บาทมันก็ถึง600ได้ผมฟังคนเอกประยุทธ์ทีไรผมจิตตกเถียอาจารย์มันก็บอกไม่ครับคือผู้คนละเหลี่ยมกันผู้คนละเหลี่ยมกันผู้คนละเหลี่ยมกันผู้ไม่ผู้คนละเหลี่ยมกันไอ้เหลี่ยมคนเสนอก็เสนอไอ้เหลี่ยมคนที่คิดว่าน่าจะทำไม่ได้เขาก็มีเหตุผลของเขาแต่ต้องเข้าใจนะว่าเรื่องค่าแรงขั้นต่ำไม่ได้ใช้เงินรัฐบาลนะคนจ่ายคือนายจ้างนะเราต้องเอาให้ชัดต้องเอาให้ชัดว่าคนจ่ายนี่เป็นนายจ้างรัฐบาลสั่งขึ้นได้แต่คนจ่ายต้องเป็นนายจ้างนะไม่คันนี้กรรมวิธีในการจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำกฎหมายมันมีที่คุณประยุทธ์พูดว่ามันต้องหาลือกัน3ฝ่ายที่เรียกว่าไตรภาคีก็ต้องมีฝ่ายนายจ้าง5คนฝ่ายราชการ5คนแล้วก็ฝ่ายลูกจ้าง5คนใช่ไหมถ้ารัฐบาลเอาจริงรัฐบาลก็ใช้เสียง5คน5คนบวกกับลูกจ้างเนี่ยเป็นเสียงข้างมากชนะนายจ้างได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ทำได้แต่ทำแล้วเนี่ยคนจ่ายคือนายจ้างไม่ใช่ลูกจ้างจ่ายไม่ใช่รัฐบาลจ่ายมันนายจ้างจะมือสั่นนะจะรับจ่ายไม่สั่นหรอกไม่สั่นไม่สั่นเมื่อก่อนค่าแรงวันละเท่าไหร่แล้วเมื่อก่อนตอนคุณเป็นวัยรุ่นขับรถอะโอ้200กว่าบาทเออตอนนี้มันเป็น300ก่อนหน้านี้มันต่ำกว่านั้นอีกร้อยยี่สิบหกอะไรไม่รู้อ่ะเออก็มันเคยมีนี่เมื่อก่อนเคยกินก๋วยเตี๋ยวชามละเท่าไหร่3บาทอ่ะเออตอนนี้เท่าไหร่30 50เออ50อ่ะเมื่อก่อนกินข้าวแกงจานละ30ตอนนี้เฉลี่ยก็ต้อง50 40 50อ่ะ40ขั้นต่ำครับเป็น45 50ตอนนี้ต้องคิดว่าข้าวแกงเนี่ย50ราคากลางครับก๋วยเตี๋ยวตอนนี้ก็50-60นะผมไปกินไอ้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดอ่ะก๋วยเป็ดที่ดอนหวายดอนหวายอ่ะ60 60สตาร์ทที่60เมื่อก่อน40เมื่อก่อน40ตัดผมล่าสุดเมื่อก่อนเคยตัด80ขึ้นมาเป็น100นึง2ปีนี้ขึ้นถี่มากเลย120ตอนนี้104แล้ว แล้วค่าแรงมันจะไม่ขึ้นได้ยังไงแล้วพี่ใช่มั้ยเออค่าแรงมันต้องขึ้นฮะตัดวินเทจไม่โกนหนวดตั้ง150เลยไม่ค่าแรงมันต้องขึ้นอยู่แล้วแต่มันจะขึ้นได้มากขึ้นได้เร็วอันนี้มันก็ต้องคุยกันแต่ถามว่าพรรคเพื่อไทยเขามีนโยบายที่จะทำให้ค่าแรงขั้นต่ำในปี2570เมื่อเขาเข้ามาบริหารประเทศในปี2566มันมีความเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้4ตั้ง4ปีอ่ะใช่ไหมถ้าเงินเฟ้อเยอะๆขึ้นทีๆหน่อยถึงนะแต่ว่าขึ้นมาแล้วก็เท่ากับไม่ได้อะไรหรอกและจารย์และข่าวใหญ่ที่ว่าคุณมิ่งขวัญเขาเข้ากับคนเอกประยุทธ์เนี่ยผมว่ามีนัยยะลึกๆนะจารย์ว่าจะรวบรวมเป็นไปได้ไหมจะรวมกับเพื่อไทยจำเป็นไปได้ไหมจารย์คุณมิ่งขวัญนี่อยู่เพื่อไทยไม่ได้นะคุณดูนี่แหละเขาบอกเขาไม่ชอบคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์ไปแล้วเขาพูดอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวไอ้นั่นคือการเข้าพรรคพลังประชารัฐของเขาครับนั่นจะมีนะแต่ว่าพลังประชารัฐจะไปรวมกับเพื่อไทยเนี่ยหลังการเลือกตั้งเนี่ยโอ้ยนี่ต้องเป็นเรื่องระดับสูงเขาตัดสินใจไม่ใช่ระดับมิ่งขวัญหรอกบ้าเขาใจเขาบอกเขาจะเป็นนายกด้วยคุณถ้าเขามีคนให้เป็นเขาก็เป็นได้ครับผมก็ผมไม่เคยเห็นใครเป็นนายกมาก่อนแล้วมาเป็นนายกล่ะทุกคนก็ไม่เคยเป็นนายกทั้งนั้นประยุทธ์ก็ไม่เคยเป็นนายกถ้าเป็นได้ไม่เป็นได้รัฐพงศ์ก็ไม่เคยเป็นนายกไม่เป็นก็เป็นได้แต่เป็นแล้วมันดีไม่ดีแล้วอีกเรื่องนึงอยากไม่อยากไม่อีกเรื่องต้องแยกนะครับยังสายชนก็เป็นนายกได้สายชนก็เป็นนายกได้ผมเป็นแล้วแบบว่าวิ่งทำงานวิ่งทำงานแล้วแต่ก็สายชนก็เป็นนายกได้ใช่ไหมถ้าคุณสมบัติไม่ขับงานวิ่งสิบล้อทำงานนะจ๊ะไม่รู้ก็ขับสิบล้อไปจอดที่หน้าทำเนียบตรงคลองไอ้คลองอะไรคลองเปรมสิที่อยู่ตรงไอ้ตรงด้านหน้าทำเนียบอ่ะครับเออตรงคลองที่ไปชนกับคลองพดุงอีกทีอ่ะคลองเปรมอ่ะก็ขับรถตรงนั้นที่ว่างเยอะรถเทรลเลอร์ยังจอดได้เลย
อาจารย์ผมเป็นนายกไม่ได้หรอกถ้าผมตัดกองตำรวจก่อนเลยอาจารย์ก็ไม่ละไม่เป็นไรคุณเป็นนายกได้คุณจะทำอะไรคุณก็สั่งดิคุณเป็นนายกคุณก็เป็นประธานกตรด้วยคุณอยากทำอะไรคุณก็ทำได้ถ้ามันอยู่ในอำนาจที่คุณมีอยู่อ่ะเรื่องทวงตังค์ตำรวจอ่ะแล้วแต่คุณก็ออกเป็นนโยบายเลยจะทวงตังค์ตำรวจที่เก็บคนขับรถบรรทุกคนขับรถอะไรคืนให้หมดเออคืนให้หมดเอาบัญชีที่เป็นค่าปรับทั้งหมดมาดูเลยดูเลยปั๊บนี่ไม่ถูกต้องสั่งจ่ายเอาเงินคืนหลวงให้หมดอะไรเงี้ยทำได้ทั้งนั้นน่ะพี่ถ้าพี่มีจินตนาการไร้ข้อมูลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทำได้ใจหนูไร้ข้อมูลอย่าด่าผมนะผมก็คิดได้ไม่ด่าผมจะถูกไม่ด่าทำไมนะวะเราคุยกันคือมันต้องดูคนดูเรื่องนะครับผมไอ้ที่ว่าจะดูด่าว่ากล่าวนี่มันไม่ใช่แบบเปิดฉากมาก็เอาแล้วไม่ใช่ผมเน้นคุยสนุกครับเออไม่อยากต่อล้อต่อเถียงเอออย่าไปขัดแย้งกันมากเท่านั้นแหละที่มันเป็นปัญหาเพราะว่าคิดไม่ตรงกันไม่อยากจะบังคับให้คนอื่นคิดอย่างตัวเองอะไรเงี้ยเออไอ้ผมมาเป็นมันผมก็เป็นแต่ว่าคุยกันมันก็คุยกันไปได้แหละแต่ก็ไม่ถึงขนาดโอ้โหจะเอาเป็นเอาตายกันครับใช่มั้ยนี่ผมกลัวอาจารย์นะมันก็เลยวันนี้ก็เลยโทรที่โทรคุณณัฐพงษ์ยันสายหลุดคอนเฟิร์มไอ้โทรไอ้เออโดนผมก็รู้ผมก็เลยมาดักคอไงมาโอเคครับผมวางใจครับครับครับสวัสดีครับเอ้ผมเหลืออะไรวะเดี๋ยวคุณณัฐพงษ์ครับข่าวไม่มีอะไรใช่มั้ยข่าวไม่มีอะไรฮะที่ผมมาเนี่ยไม่ใช่หรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปเขมรแล้วก็กว่าจะกลับเนี่ยวันจันทร์ครับก็เนี่ยต้องมานั่งปรึกษาหารือคุณณัฐพงษ์ว่าช่วงผมไม่อยู่เนี่ยจะทำแบบไหนยังไงแต่ผมไม่บอกนะผมอุบไว้ก่อนไว้ก่อนแต่ว่าจัดสดมีคำแรกว่าจัดสดแต่จะจัดสดแบบไหนเอาอีกทีนึงครับนะแล้วก็มีเรื่องต้องฝากฝังคุณณัฐพงษ์ด้วยคือถ้าเกิดผมไม่สามารถจะเข้ามาทำรายการได้เนี่ยช่วงนี้ผมกำลังอ๋องสืออยู่ต้องช่วยเชียร์ผมหน่อยนะครับโอเคครับ14:59พักสักครู่ครับ15:09นะครับช่วงที่3นะของคุยได้คุยดีนะครับก็คุยกันต่อนะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657อืม02-248-1657นะครับก็ระหว่างที่รอคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาครับก็ขออนุญาตนิดนึงนะแจ้งข่าวสารหน่อยตอนแรกก็คิดว่าจะเอาบางท่อนบางตอนในหนังสือเล่มใหม่ที่ผมเขียนจากคสช.สู่ระบอบประยุทธ์นะรวมข้อเขียนจากปากท้องชาวบ้านเนี่ยจะเอามาอ่านให้ฟังเป็นหนังตัวอย่างที่เมื่อวานก็บอกที่มาที่ไปในอารัมภบทนะแต่คิดว่าเวลามีค่อนข้างน้อยนะก็ไม่รบกวนคุณผู้ฟังแต่ว่าอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าสำหรับคุณผู้ฟังที่จะสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้นะครับรวมจากคสช.สู่ระบอบประยุทธ์นะซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจว่าจะมีประโยชน์มากนะในช่วงนับจากนี้ไปครับเพราะนี้มันเป็นคล้ายๆกับว่าให้แบ็คกราวด์เป็นภูมิหลังนะสิ่งที่มันก่อรูปมาเป็นระบอบประยุทธ์แล้วมันกำลังจะต่อเนื่องต่อไปถ้าดูจากสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ก็หนังสือนี่เป็นหนังสือปกแข็งขนาดก็8หน้ายกก็คือประมาณเล็กกว่า A4 นิดนึงนะแล้วก็ปก4สีนะกระดาษเนื้อในที่พิมพ์ก็ประมาณ600หน้าราคา850 บาทอันนี้รวมค่าส่งนะตอนนี้ทางสำนักพิมพ์โรนินก็เปิดให้จองนะตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะแล้วผมก็มาแจ้งคุณผู้ฟังเพราะวันจันทร์ผมไม่ได้ทำรายการนะก็จะเปิดให้จองไปจนถึงวันที่16ธันวาคมวันศุกร์หน้านะทุกท่านที่จองในช่วงนี้จะได้รับหนังสือ On Book and Reading นะว่าด้วยหนังสือและการอ่านอันนั้นเป็น Pocket Book 150หน้า เคยพิมพ์ขายแต่ว่าตอนนี้ไม่พิมพ์ขายแล้วเอามาพิมพ์แจกอันนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยเลยด้วยก็ท่านไหนที่สนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่จะเป็น Facebook ของสำนักพิมพ์โรนินก็ได้หรือจะเป็นที่อะไรล่ะที่ Line ID @ronin5 อันนั้นจะสะดวกที่สุดอ่ะติดต่อโดยตรงที่ Line ID @ronin5 ก็จะมีแอดมินคอยบริการอยู่หนังสือจะเสร็จ
พร้อมจัดส่งให้ท่านเท่าที่เช็คกับทางโรงพิมพ์ล่าสุดก็คือเสร็จวันที่16มกราน่าจะเป็นวันศุกร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็หมายความว่าใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งในการจัดทำแล้วก็เปิดจองเป็นพรีออเดอร์ที่สำหรับท่านที่พรีออเดอร์เนี่ยผมก็ไม่รู้จะตอบแทนท่านยังไงว่ายังไม่เห็นของจ่ายเงินอ่ะก็แจกเป็นก็เป็นมอบเป็นของขวัญให้เป็นหนังสือ on book and reading ให้นะก็ขอบพระคุณทุกท่าน2วันที่ผ่านมาก็สำนักพิมพ์คงไม่ขาดทุน สำนักพิมพ์คงไม่ขาดทุนนะแต่ว่าจะได้จำนวนตามที่เขาต้องการหรือเปล่านี่อีกเรื่องครับโอเคขอบพระคุณล่วงหน้าก็รายละเอียดก็ไปดูที่ Line ID @rodin5 สอบถามทางนั้นเองก็แล้วกันแล้วในอนาคตถ้าผมคิดว่าเหมาะควรเวลามีก็จะเอาบางส่วนที่เป็นข้อเขียนที่ผมคิดว่าอยากให้รู้มาอ่านให้ฟังข้อเขียนชุดนี้ไม่ได้เผยแพร่เป็นการทั่วไปครับเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มคนไร้รากหลายกลุ่มคนไร้รากแล้วก็หลายกลุ่มส่วนตัวอาสมสนธยาใน Facebook ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็มีเหมือนกันนะก็เอามาลงในไลน์กลุ่มโลกในไลน์กับผมวีระธีรพัฒน์นะแต่ถ้าเกิดนอกปริมณฑลนี้จะไม่ได้อ่านกันคุณผู้ฟังที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ผมก็ยืนยันว่าสิ่งที่ผมเขียนเนี่ยเป็นประโยชน์นะครับอ่ะเอาประมาณนี้ก็แล้วกันครับส่วนคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็02-248-1657 นะครับ02-248-1657คุณ X สาย2ครับผมสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับมีเรื่องปรึกษาเรื่องนึงครับพอดีเพื่อนผมขับรถไปชนเสาไฟอะครับขับรถไปชนขับรถไปชนเสาไฟเสาไฟที่ไหนเสาไฟหลวงนะครับเสาไฟหลวงต่างจังหวัดกรุงเทพต่างจังหวัดครับจังหวัดอะไรสระบุรีสระบุรีเสาไฟหักไหมหักครับอาจารย์แต่ว่าหักไปหักไปกี่ต้นต้นเดียวครับต้นเดียวนะแล้วรถคันนั้นเนี่ยขับตอนกลางวันตอนกลางคืนตอนกลางคืนครับผมเมาหรือเปล่าไม่เมาครับแล้วตีลอนเสร็จแล้วก็ออกไปแล้วรถสภาพรถเป็นยังไงก็เสียหายอยู่ครับเสียหายอยู่มีประกันไหมไม่มีครับผมไม่มีประกันเป็นรถอะไรเป็นรถกระบะครับรถกระบะใช้มากี่ปีแล้วใช้มาประมาณสัก7ปีคนขับปีนึงคนขับมีใบขับขี่มั้ยมีครับแล้วใครเป็นคนขับเพื่อนผมครับเพื่อนคุณเป็นคนขับคุณนั่งด้วยไม่ครับเขาไปคนเดียวครับโอเคบ้านผมไปแล้วตัวเขาบาดเจ็บมั้ยไม่เป็นไรครับแล้วหลังจากนั้นทำยังไงพอชนไปแล้วรถเลื่อนได้ไหมหลังจากชนไปแล้วไม่ได้ครับโอเครอให้เขามายกไปใช่ครับยกไปสถานีครับยกไปสถานีตำรวจโอเคครับผมตอนนี้รถอยู่ที่สถานีตำรวจใช่ไหมใช่ครับโอ้เขาอายัดเป็นของกลางไว้ครับผมเสาไฟฟ้าเป็นของใครน่าจะของการไฟฟ้าแล้วครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช่ครับแล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขามาเรียกร้องค่าเสียหายหรือยังแจ้งเขาไปแล้วครับตอนนี้รอให้เขาประเมินราคามา okay. ผมอยากตอบคำถามแล้วคือถามรายละเอียดแค่นี้แล้วคราวนี้คำถามคือ อยากทราบว่ามันมีค่าชดใช้ประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับหลายอยู่ครับเตรียมเป็นแสนไปเลยครับครับครับแต่ตรงนี้เราสามารถไม่มีอะไรฮะก็คุยกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคุณต้องใช้เขาคุณทำให้เสียหายคุณก็ต้องใช้เขาคุณต้องชดใช้เขาเอาง่ายๆเอางี้ก็แล้วกันครับผมแล้วก็ซ่อมรถเองเพราะคุณไม่มีประกันด้วยครับอันนี้เข้าใจครับครับหลักแสนนะคุณหลักแสนครับครับแต่คุณต่อรองกับเขาได้ขอความเห็นใจได้เมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้วจะผ่อนใช้ก็คุยกันได้แต่ต้องใช้เขานะครับ ใช้แน่ครับแต่ว่าอยากรู้ประเมินราคาอันนี้แหละคร่าวๆประมาณนี้ถ้าต้นหนึ่งราวๆนั้นแหละครับขอบคุณอาจารย์แต่จะไปบอกเขาว่าเฮ้ยต้นเนี้ยนะถ้าเกิดผมทำเองมันราคาถูกกว่านั้นเยอะอะไรเงี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะไม่ครับขอบคุณอาจารย์มากขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมไม่รู้ไฟดับป่ะนะถ้าไฟดับเดี๋ยวก็เขาต้องวางสายใหม่เขาต้องอะไรเราไม่เห็นสภาพครับใช่ไหมใช่คุณผู้ฟังท่านอื่นครับ02 248
1657อืม022481657นะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญคุณทีสาย2คุณทีครับคุณทีอาจารย์ครับสวัสดีครับเชิญครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเชิญครับพอดีบ้านผมอยู่แถวรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยครับแถวไหนนะครับเขากำลังก่อสร้างอยู่ใช่ไหมครับที่ไหนครับมีพวกอยู่สายสื่อสารเนี่ยครับเดี๋ยวอยู่ตรงไหนครับเส้นรามคำแหงครับรามคำแหงนี่สายสีส้มนะครับใช่รถไฟฟ้าใต้ดินเขากำลังก่อสร้างอยู่ครับใช่ครับมันสร้างข้างบนหรือมันสร้างใต้ดินครับสร้างใต้ดินครับเส้นนี้ช่วงไหนครับช่วงตั้งแต่เส้นลำสาลีไปถึงพระรามเก้าเนี่ยครับอาจารย์โอ้ที่มันอยู่ใต้ดินทั้งหมดนะครับใช่แล้วคราวนี้พอดีผมเห็นมันมีพวกสายสื่อสารอะไรพวกนี้เขาไม่เอาลงดินไปพร้อมกันเลยครับคนละเรื่องกันครับสายไฟคนละเรื่องกันครับและคนละหน่วยงานกันครับอันนี้ไอ้นี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนครับเขาไม่ได้โคกันไม่โคกันละครับเรามีแผนที่คนละฉบับกันครับต่างคนต่างทำครับเรามีแผนที่ในการขุดกรุงเทพคนละฉบับกันครับครับผมพอดีมีพนักงานไฟฟ้าเขามาทำอยู่ผมก็ไปถามเขาเอ้พี่จะไม่คนละไหมเขาบอกว่าคนละเรื่องเลยครับไม่คนละเรื่องเลยครับมันไม่ลึกอย่างนั้นนะครับสายไฟสายสื่อสารเนี่ยมันทำเป็นท่อไม่ลึกนะครับคนละเรื่องกันเลยครับคนละอย่างกันเลยครับมันไม่ได้คือมันไม่ได้เอาสายไฟนั้นลงไปกับรถใต้ดินรถไฟฟ้ามันลงไปลึกนะครับ20เมตรนะครับไม่ใช่ตื้นๆนะครับพี่ครับผมเห็นเขาก่อสร้างเออรถสายไฟมีเดินท่อเดินอะไรใช่มันไม่เกี่ยวแล้วครับมันเป็นเดินท่อไฟสำหรับรถไฟฟ้าเขาจะวิ่งครับคนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องกันไอ้นั่นมันลงตรงฟุตบาทนะไม่ลึกหรอกเหมือนท่อระบายน้ำอ่ะคุณอ๋อวิธีเอาลงเขาลงแค่ท่ออะไรเงี้ยครับไปลงลึกมันจะเป็นลงลึกมีเขาก็ต้องไปขุดอีกรอบอะครับอ่ะแน่นอนครับเราก็ต้องทุบสิครับเราก็ต้องทุบฟุตบาทขุดกันอีกรอบหรือไม่ข้างๆถนนนะครับครับนั่นน่ะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังก่อสร้างใหม่คนละเรื่องกันเดี๋ยวเขาจะพูดอีกแล้วก็คนละเรื่องกันทุบช่างชาติไม่คนละหน่วยงานคนละหน่วยงานทุบช่างชาติพอดีวันนี้ไปเจอชาวต่างชาติด้วยไงอาจารย์แล้วเขาเดินอยู่เนี่ยเขาเห็นในสายสื่อสารมันห้อยลงมาข้างล่างนะจ๊ะเขาก็ตกใจเขาไม่ได้จะบอกเขาไม่ต้องตกใจไฟไม่ช็อตครับบอกเขาน่าละดิบอกเขาไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจแถวนี้เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นบอกเขาไม่ต้องไปตกใจนั่นแหละเออเขาเดินถอยไงแล้วเขาถามว่ามันเซฟไหมเนี่ยมันเซฟสิบอกเขาว่าเซฟถ้าไม่เซฟเนี่ยไม่มีถ้าไม่เซฟมันไม่ร่วงมาถึงพื้นบอกเขาใช่ใช่แล้วเขาสงสัยมากแล้วเขาถามว่าเอ๊ะทำไมประเทศคุณไม่มัดรวมไงทำอะไรมันดีไม่ต้องถามว่าคุณมาจากประเทศไหนถามเขาด้วยถามแล้วเขาอาจารย์ทางตะวันออกกลางเนี่ยครับเขาก็สงสัยไม่ต้องถามเขาว่าประเทศไทยมันเป็นถามว่าต้องถามว่าเขามาจากไหนแล้วประเทศของเขาเนี่ยเขาทำยังไงถามเขาใช่ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณสุริพรสายสามสุริพรครับสวัสดีค่ะอาจารย์คุณณัฐพงศ์ครับอาจารย์คะจะถามขอถามรายละเอียดนิดนึงค่ะพอดีว่าอยากรู้ว่าวีซ่าของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปที่ขอวีซ่าไปเที่ยวเนี่ยได้ยินว่าเขาให้เยอะเขาให้10 ปีใช่ใช่ใช่แต่ว่าคือไม่เอาว่าไม่ให้แค่ปีเดียวไม่ใช่เดี๋ยวคนละเรื่องกันมันเป็นวีซ่าคนละประเภทอันนี้คือเข้าเดี๋ยวฟังช้าๆชัดๆเข้าออกไม่จำนวนไม่จำกัดจำนวนครั้งเป็นเวลา10 ปีแต่ว่าแต่ละครั้งที่ไปอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน90 วันครับแล้วคุณต้องออกคราวนี้วีซ่านักเรียนหรือวีซ่าไปทำงานนี่การขอวีซ่าคนละอย่างกันเอกสารที่จะต้องเตรียมไม่เหมือนกันไอ้นั่นเป็นแบบ J1 ผมไม่แน่ใจนะถ้าไปเรียนหนังสือรู้สึกเป็น J1 ถ้าผมจำไม่ผิดอันนั้นก็ต้องมีหนังสือนำส่งมีหนังสือรับรองจากทางฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ไปเรียนที่ไหนอะไรยังไงค่าใช้จ่ายยังไงรายละเอียดอีกอย่างนึงครับพอดีลูกชายได้ทุนนะคะไปทำปริญญาเอกแต่ทีนี้ว่าเขาได้1 ปีเราก็เอ๊ะทำไมนักศึกษาไปเรียนเนี่ยมันก็ต้องมากกว่า1 ปีอยู่แล้วล่ะค่ะเขาให้ปีนึงแล้วก็ก็
็ต้องกลับมาต่อก็ต้องเสียค่าขอวีซ่าเนี่ยทุกปีไม่ทราบอันนี้ต้องถามเขาแล้วปีแล้วซึ่งก็แพงกว่าคนที่ขอไปเที่ยวด้วยมันแน่นอนอยู่แล้วก็มีค่าอะไรอีก 7,000 ก็ไม่ทราบอันนี้ต้องถามทางกงสุลก็แล้วครับว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นครับโอ้ค่ะค่ะโอเคขอบคุณขอบคุณอาจารย์ครับครับสวัสดีครับผมเคยได้เจวันผมเคยไปคือถ้าเราไปอยู่เขาก็ดูระยะเวลาเราด้วยอะไรครับแต่สมัยนี้ผมไม่รู้นะหลายพวกผมไม่เคยไปอยู่อเมริกาแบบยาวๆนะไปเที่ยวจริงๆก็ประมาณเดือนนึงไม่พ้นระยะที่เป็นนักท่องเที่ยวคุณนัทพงศ์ก็เคยไปเนี่ยอเมริกายังไม่เคยอ๋ออเมริกายังไม่เคยอ๋ออีกคนนึงเคยไปโอเคผมจำผิดผมไปแคนาดาแต่ว่าไม่ได้เข้าอเมริกาอ๋อเหรออ่ะแล้วคุณไปไงแล้วคุณเข้าแคนาดาขอวีซ่ายากนะถ้าไม่มีวีซ่าอเมริกาก่อนนี่ขอแคนาดายากมากก็ขอแคนาดานะเพราะถ้าเกิดมีวีซ่าเข้าอเมริกาแล้วเนี่ยขอแคนาดานี่ตัวไม่ต้องไปตัวไม่ต้องไปเลยครับส่งไปแล้วเขาไปใช้แบบใช้หลักเอกสารอย่างเดียวเนี่ยที่ผมไปอเมริกาล่าสุดเมื่อปี60เนี่ยก็ไปแคนาดาด้วยไปเที่ยวไอเนี่ยอะไรล่ะน้ำตกแมงกะลาเหรอเฮ้ยบ้านะมันพื้นไปเที่ยวไอ้นี่สิแคนาเดียนล็อกกี้อะไรอ๋ออัลเบอร์ตาแวนคูเวอร์อะไรพวกนั้นน่ะเออครับต่อคุณอัคเดชสาย1คุณอัคเดชครับครับสวัสดีครับอาจารย์วีระคุณณัฐพงศ์ครับผมครับแจ้งข่าวการจราจรครับผมครับพอดีขับรถมาทางราชบังเพื่อออกมอเตอร์เวย์ครับครับเห็นรถพ่วงคว่ำอยู่ซึ่งทางมาจากสนามบินเนี่ยมาได้เลนเดียวน่าจะรถติดนานแน่ครับวันนี้เห็นกำลังลำเลียงกระสอบกันอยู่ครับขาเข้าใช่ไหมใช่ครับใช่ขาเข้าเมืองใช่ไหมเข้ามาจากใช่มาจากสนามบินนะครับเพราะผมมาจากราชบังเพื่อผ่านทางเข้ามอเตอร์เวย์ครับแล้วเห็นทางรถนี่อยู่ทางถนนมอเตอร์เวย์นี่ถนนอะไรมอเตอร์เวย์เลยครับเอามอเตอร์เวย์อยู่กลางถนนเลยครับอาจารย์ได้ครับขอบพระคุณนะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับถ้ารถคว่ำอย่างนี้ก็ติดไม่ต้องรถคว่ำหรอกผมเพิ่งขับรถไปผ่านตุ๊กแจ้งวัฒนาจะไปศรีสมานที่ประจันอัตเทพอ่ะครับแค่เขาเปิดช่องแค่เขาเอารั้วมาล้อมแล้วหนึ่งเลนสำหรับที่เขาจะทำสะพานขึ้นไปที่สถานีรถไฟฟ้าเนี่ยจากนี่วิ่ง3เลนเหลือ2เลนก็ติดวินาศสันตโลแล้วแต่ตอนนี้รถติดมากไม่รู้เกิดอะไรมันไม่รู้เหมือนกันว่ะคุณวีสาย2คุณวีครับคุณวีครับสวัสดีครับอาจารย์คุณนันทพงศ์ครับมีเรื่องจะปรึกษาครับอาจารย์ผมจะโดนยึดรถ3งวดแล้วไม่ได้ส่งแล้วทีนี้มันไม่มาเอาสักทีครับผมก็ว่าจะไม่ส่งแล้วเพราะว่าเมียไม่ได้ทำงานแล้วส่งคนเดียวไม่ไหวครับมันไม่ต้องรอเขามายึดหรอกครับโทรศัพท์ไปหาเขาเลยครับก็ไอ้คนไปแนนนั่นแหละมันไม่มาเอาสักทีครับผมโอ้ก็รอมันฮะไม่เป็นไรก็เอาไปใช้ก่อนมันมาเมื่อไหร่ก็แทนไปมันจะเสียค่าส่วนต่างเสียค่าอะไรไหมครับอ้าวเสียสิเขาต้องถ้าเขายึดรถไปเขารถไปขายทอดตลาดแล้วนี่ที่เรามีอยู่ณขณะนี้จนถึงขั้นที่เขาไปทอดตลาดแล้วบวกดอกบวกค่าบริการแล้วเนี่ยถ้าหักออกไปถ้ามันขายรถได้ถือว่านี่ที่เรามีคงค้างอยู่จนถึงวันที่เขาขายทอดตลาดได้สมมติว่า 300,000 ครับขายรถไปได้แสนหนึ่งเราต้องใช้ 200,000 ครับแต่รถผมมันราคาไอ้ Isuzu D-Max 4ประตูมันราคาผ่อนมันตกเป็นล้านเลยครับไม่รู้อ่ะคือเขาไปขายแล้วได้เท่าไหร่ส่วนต่างที่คุณผ่อนมากี่ปีแล้วล่ะผ่อนมา2ปีเออนั่นแหละส่วนที่เหลือที่เป็นเงินผ่อนนะที่เป็นเงินกู้ที่เหลือเท่าไหร่ก็คำนวณดูเข้ารถไปขายได้เท่าไหร่หักกันโอ้ครับแต่มันเป็นชื่อเมียผมอ่ะเมียผมต้องเสียไงอ้าวเป็นชื่อใครก็คนนั้นเป็นลูกหนี้อ่ะก็เขาก็ต้องมาฟ้องหรือไม่ใช่มาฟ้องเขาก็ต้องมาแก้ฟ้องแล้วมันไม่มีตังค์ไงครับอาจารย์ไม่มีตังค์เขาก็ฟ้องและไล่ไปเรื่อยนะคุณหาสมบัติคุณน่ะเขาต้องสืบครับหาสมบัติมาหักขายทอดตลาดอีกซ้ำอ๋อไม่มีมันเป็นมะเร็งจะตายอยู่ก็เรื่องมันนะไม่ใช่เรื่องของเราครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับไม่รู้มีปัญหาหรือเปล่าครับคุณประสิทธิ์สาย3หัวเลาะกักเลยนะคุณประสิทธิ์ครับครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับเชิญ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 ผมขอศึกษานิดครับพอดีผมมีที่ดินอยู่แล้วก็จะโอนให้หลานซึ่งหมอผมก็นามสกุลใช้นามสกุลเดียวกันนะพอดีมันต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรมั่งครับเออโอนให้หลานโอนให้หลานนี่ต้องเป็นซื้อขายใช่ไหมครับค่าโอนนะครับต้องเสียค่าโอนต้องเสียใช่ไหมครับเสียครับ
ประมาณร้อยละเท่าไหร่นะครับที่ราคาเท่าไหร่ที่ราคาประเมินก็ประมาณสักไร่ละแสนกว่าบาทไม่ทั้งหมดอะราคาทั้งหมดอะทั้งหมดเหรอเออผมจำไม่ได้เดี๋ยวสมมติว่าสัก500,000เนี่ยสัก500,000ก็เตรียมไปสัก10,000ครับอ๋อครับก็จะต้องเสียอยู่แล้วเสียครับเสียครับเสียครับแต่ถ้าเกิดคุณโอนให้ลูกอะไม่เสียท่านลูกไม่เสียลูกไม่เสียหลานเสียครับเหมือนซื้อขายครับพี่ไปน้องก็เสียครับคือไม่ได้ซื้อไม่ขายนะถ้าไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายจะถือว่าเป็นการซื้อขายครับไม่ได้รับยกเว้นครับอ๋อครับครับครับผมขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับแต่ถ้าเป็นแบบว่าไอโอนทางมรดกโอนทางทายาทถ้าผมจำไม่ผิด200นั่นเองครับผม200-300บาทอะอย่างนั้นอะไม่คือไม่มีค่าธรรมเนียมแต่เป็นค่าเอกสารอะไรสักอย่างอะไรประมาณนั้นนะแต่ผิดได้นะเคยจำได้เราๆอย่างนั้นนะถ้าผิดก็อย่าว่ากันนะเพราะไม่มีที่โอนให้ใครแล้วก็ไม่เคยรับโอนที่อะไรจากใครลุงตุงนางสักอย่างเหมือนกันครับต่อ022481657ครับ022481657นะครับในระหว่างรอก็ขออนุญาตแจ้งถึงคุณผู้ฟังที่จะไปเขมรด้วยกันวันพรุ่งนี้นะครับนัดหมาย 5:30 นะครับที่โรงแรม Miracle Grand Convention ครับตรงหลัก4 5:30 นะครับมีอาหารเช้าเป็นบุฟเฟ่ให้ท่านทานผมกับยาสุเน่ก็จะไปรอท่านนะฮะเราตั้งใจว่าจะออกจากโรงแรมไม่เกิน 7:00 นเช้าหลังจากทานข้าวเรียบร้อยแล้วก็บีฟฟิ้งอะไรกันเรียบร้อยอย่าลืมเช็คพาสปอร์ตครับว่ายังไม่หมดอายุหรือบางคนมีเล่มเก่าเล่มใหม่นี่นะครับเอาเล่มใหม่ไปนะเอาเล่มใหม่ที่ใช้ได้นะฮะแล้วอายุต้องเหลือไม่เกินไม่น้อยกว่า6เดือนครับอายุของพาสปอร์ตต้องไม่น้อยกว่า6เดือนตรวจ ATK ไปด้วยนะครับวันนี้ตรวจ ATK แล้วพรุ่งนี้เอาไปให้เขาดูว่าเราไม่ได้ติดโควิดเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านถ้าเกิดคนอื่นเขาเป็นเขาตรวจก็จะได้ไม่ไปตัวท่านตรวจแล้วเจอท่านจะได้ไม่ไปครับนะแต่เข้าใจว่าไม่คืนเงินก็พรุ่งนี้เจอกันนะครับผมอาจารย์สุเนศแล้วก็ทางทีมงานของบริษัทวันเดอร์แลนด์ทราเวลก็จะรอรับท่านครับอ่ะคุณเอสายสองคุณเอครับคุณเอสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองครับเชิญอาจารย์ที่ผมเปิดฟังรายการอาจารย์เร็วไปหน่อยไม่ได้ฟังสอพอเลยโหใช้แถวเขาบอกประมาณ10 กิโลขาเข้าฮะโอ้ก็ดีครับก็ใครที่อยู่ในสนามบินถ้าจะมาเนี่ยออกเส้นอื่นไปเลยนะปั้มนั่นแหละตรงนั้นแต่เขามีรถยกเก็บกำลังเก็บขยะใช้เวลาใช้เวลารถมันใหญ่อะรถมันใหญ่แต่เขากำลังเคลียร์ทางอยู่ว่าแต่รถใช้แค่ประมาณ10 กิโลถ้าอยู่สนามบินเนี่ยหาทางหลีกเลี่ยงไปเลยออกสนามบินก็ออกไปทางอื่นเลยใช่ครับเขามาอยู่ตรงนั้นเกือบบางนาตราไปออกบางนาตราไม่ใช่นะต้องหลีกเลี่ยงไม่ออกร่มกล้าก็ออกคู่ขนานนะฮะก็จะข้ามมามอเตอร์เวย์แล้วไม่มีทางออกเลยถ้าใครอยู่หลังที่ฟังอาจารย์เพลินอยู่ฮะหรือไม่ก็เปิดฟังรายการอาจารย์ไปเรื่อยๆเลยครับครับขอบพระคุณแค่ครับคือถ้าเกิดตอนนี้ถ้าเกิดเข้ามาอยู่ในวงการแล้วไปไหนไม่ได้แล้วครับคือรออย่างเดียวครับครับคิดว่าอย่างนี้น่าจะมาประมาณสักเป็นสัก2ชั่วโมงกว่าจะเคลียร์ได้เลยได้แต่เขาก็ต้องเร่งนะเพราะว่ามันขวางมากครับโอเคครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ022481657ครับ022481657นะครับวันนี้ไม่มีประเด็นอะไรกันมาคุยด้วยคุณณัฐพงษ์ครับนะเงียบๆหน่อยๆ เจอแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องคุณมิ่งขวัญ นะคุณณัฐพงษ์ว่าว่ามันจะตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าก็ชักเริ่มมีกึกกักเลยฮะข้างในเขาคงงเกิดอะไรขึ้นเป็นแคนดิเดตนายกเหรอเขายังไม่มีอะไรเลยข้างในพรรคก็ยังไม่มีใครสักคนนึงเลยเนี่ยยังไม่ได้ประชุมยังไม่รู้จะเป็นคุณประวิตรหรือจะเป็นใครใช่ไหมครับนะเออคุณสมชายคือตอนแรกนะเขาตั้งใจว่าโอเคแสดงความยินดีที่คุณมิ่งขวัญจะมาอยู่พรรคพลังประชารัฐครับแล้วก็จะมาช่วยทีมเศรษฐกิจแค่นั้นแหละแต่ที่เหลือนี่มันแต่งเติมมาต่อเนื่องมางงไปหมดแล้วตอนนี้อ้าวต่อคุณสมชายสายสองสมชายครับสมชายครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเชิญผมจองหนังสือแล้วผมถามนิดเดียวเห็นลงว่าเล่มหนึ่งเนี่ยหมายความว่ามีเล่มสองอาจารย์ใช่มีเล่มสองเล่มหนึ่งเนี่ยขอโทษนะฮะมันสุดตรงไหนเอ่ยขอคร่าวๆมันจะเหมือนปีหน้าเลยครับ
มันจะเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งอะไรต่ออะไรยุบพรรคไทยรักษาชาติอะไรราวๆนั้นนะครับเศรษฐกิจโลกอะไรราวๆนั้นอ่านแล้วจะระลึกชาตินะครับพูดง่ายๆมันก็ทบทวนความหลังใช่แล้วก็มีเล่ม2เพราะเห็นเขียนลงว่าเล่ม1ไงเล่ม2ก็ต้องมีเล่ม2เนี่ยเล่ม2นี่จะไล่มาจนจบเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเล่ม2อ๋อแต่ว่าก็ทําไปทีละเล่มต้องอ่านเล่ม1ก่อนน่ะเพราะคือวัตถุประสงค์ของผมเนี่ยอันเนี้ยเหมือนกับเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ครับคือถ้าเกิดว่าเรามาอ่านย้อนกลับไปเนี่ยเราจะเห็นอะไรบางอย่างที่มันเคยคุมคุมเครือเครือก่อนตอนที่เราอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมันคุมเครือนะแต่พอเราลุกแบ็คมองย้อนกลับไปเนี่ยบางอันนี่มันต่างกระจ่างแล้วบางทีคือต้องเข้าใจว่าไอ้นี่มันเหมือนบันทึกในสนามรบนะเข้าใจครับมันเป็นของสดอ่ะในเวลานั้นนะผมเนี่ยสนุกผมไปอ่านสนุกมากช่วงแต่ผมไม่กล้ามาอ่านให้ฟังนะคือวันที่มีการเปิดเผยรายชื่อนายกของพรรคไทยรักษาชาติกับคุณประยุทธ์อ่ะวันนั้นน่ะวันนั้นน่ะผมจำวันที่ไม่ได้8กุมภาเออนั่นน่ะวันนั้นน่ะเนี่ยกำลังอ่านอยู่8กุมภาโอ้อ่านแล้วยังโอ้โหอะไรเงี้ยอ่านแล้วตัวเองยังรู้สึกโอ้โหเรื่องมันอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยอาจารย์เพราะว่าเหตุบางเหตุการณ์เนี่ยเราอยู่ประจันหน้าเนี่ยเห็นแต่ไม่รู้ทั้งหมดถ้ามาอ่านย้อนเนี่ยเข้าใจหมดเลยแต่มันก็ไม่ใช่มีแค่จะพวกนี้นะมันยังมีเรื่องอื่นนะเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ก็มีเป็นการประเมินเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องน่ารู้บางเรื่องที่ผมคุยให้ฟังหลากหลายอ่ะพูดง่ายผมไม่เคยรวมหนังสืออย่างเงี้ยมานานมากแล้วเพราะผมมีความรู้สึกว่านาน20ปีครั้งสุดท้ายที่ผมทำอ่ะคือตอนนั้นเกิดวิกฤตปี40-42อันนั้นก็ต้องรีบจองแล้วได้ของแถมลุงลึกอาจารย์อ่านอะไรมาบ้างสบายเลยขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับแหมปลื้มใจคือผมบอกคุณณัฐพงศ์หนังสือมันไม่ใช่ราคาถูกๆครับหนังสือปกแข็งก็จริง600กว่าหน้าก็จริงอ่ะคือถ้าในแง่ราคานะมันไม่แพงหรอก850แต่นาทีเนี้ยคนจะซื้อหนังสือแล้วก็คนที่สนใจแล้วคนคิดที่ว่ามันมีประโยชน์เนี่ยแหมมันก็ต้องคิดเหมือนกันนะใช่ไหมแต่ไม่ใช่แบบผมนะไอ้ผมเป็นคนซื้อหนังสือไม่ดูราคาอยู่แล้วถ้าเล่มไหนต้องการซื้อต่างประเทศเล่มละ 3,000 มานั่งดูแล้วโอ้โหตายแล้วอย่างนี้กูไม่น่าซื้ออย่างนี้ แต่ว่าอันเนี้ยเรามั่นใจโอเคแต่ว่าผมก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยทางสำนักพิมพ์เขาก็ห่วงนะเขาก็กลัวว่าคุณผู้ฟังอาจจะไม่ตอบรับมากพอนะเขาก็ห่วงขาดทุนนะนาทีนี้นะผมบอกไม่เป็นไรหรอกคนยังอยากอ่านหนังสือเป็นเล่มนะเชื่อว่ามีแล้วคนที่อ่านหนังสือที่ผมเขียนเนี่ยคิดว่ายังไงก็ตลอดรอดฟังนะไม่ทำให้สำนักพิมพ์เขาต้องขาดทุนหรอกครับอย่างหนังสือที่ผมประหลาดใจมากในช่วงที่เขียนเนี่ยนะแล้วขายดีเนี่ยครับอันแรกนี่คือ on paintingไอ้นั่นนะทางสำนักพิมพ์เนี่ยเขากลัวจะขาดทุนมากเลยเพราะว่าต้นทุนพิมพ์เป็นกระดาษอาร์ตอ่ะกระดาษขาวๆเลยกระดาษแบบมันๆอ่ะครับคือพอเห็นราคาต้นทุนมาเนี่ยเขาก็บอกแค่ขายเท่าทุนได้เขาก็พอแล้วปรากฏว่าขายดีอีกเล่มนึงบอกคุณตามตรงนะว่าไม่รู้ว่านักไม่แน่ว่าจะขายได้ครับเจตธรรมะจากอาสมสุนทยาโอ้ปรากฏว่าพิมพ์ครั้งที่3แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาเคยอ่านหนังสือที่ผมเขียนเนี่ยเขาก็รู้ว่าผมอ่ะเขียนหนังสืออ่านแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรยังไงถึงแม้ว่าเล่มนี้จะหนาแต่ว่าไม่เคยพิมพ์บ่อยๆนะปกแข็งเนี่ยครับเพราะนี่กะเก็บนะกะเจ็บกะให้คุณเก็บผมเองก็เก็บเพราะถ้าเลือกตั้งปีหน้าผมต้องใช้ ใช่ไหมมันย้อนใช่ไหมคุณณัฐพงศ์อ่านแล้วคุณณัฐพงศ์จะจำมีอย่างข้อมูลว่าพรรคไหนได้คะแนนเท่าไหร่ที่จะไปจำจากไหนเราก็ต้องเปิดดูจากตรงนี้ใช่ใช่ถูกไหมใช่คุณตาสายสามคุณตาครับคุณตาสวัสดีค่ะอาจารย์เชิญค่ะเชิญค่ะจะถามคำถามหนึ่งว่าเคยได้วีซ่าอเมริกา10ปีนะคะทีเนี้ยเราก็ยังไม่เคยใช้ใช่ไหมโอ้ทีนี้พาสปอร์ตที่เขาแปะไว้มันหายไปเราไม่ทำเรื่องใหม่ทำใหม่เลยครับไม่ต้องทำอะไรแล้วครับอ๋อเลยคะต้องยื่นใหม่แล้วไม่10ปีเนี้ยไม่เคยไปแล้วมันหมดอายุหรือยังครับเอายังไม่หมดอ๋อยังไม่หมด
เล่มเก่ามันหายไปแล้วตัวสติ๊กเกอร์ที่เขาแปะไว้มันหายไปแล้วใช่ไหมค่ะเออปกติเดี๋ยวช้าวีซ่าเข้าอเมริกาคุณขอเนี่ยหมดอายุเมื่อไหร่ครับน่าจะเหลืออีกสัก 2-3 ปีอะค่ะเอาให้แน่นะครับประมาณนั้นอะค่ะคุณไม่เคยถ่ายเอกสารเก็บไว้เลยใช่ไหมครับไม่ได้ถ่ายค่ะแล้วระหว่างที่คุณไปอเมริกาเคยไปอเมริกามาก่อนไหมครับในช่วง8ปีที่ผ่านมาในช่วงก่อนหน้านั้นเคยไปแต่นานมากแล้วคุณไปกี่ครั้งครับตอนนั้นเคยไปสัก2ครั้ง 2-3 ครั้งอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นคุณถือเล่มนั้นไปเล่มที่มีสติ๊กเกอร์คุณถือใช่ไหมคุณถือไม่คุณถือเล่มไหนไปเล่มที่มีสติ๊กเกอร์เนี่ยแล้วหลังจากนั้นคุณมีอีกเล่มนึงหรือเปล่ามีอีกเล่มนึงมีเล่มก่อนหน้านั้นแล้วตอนนี้คุณมีอีกเล่มนึงใช่ไหมถูกต้องไหมเป็นเล่มที่3ใช่ไหมถ้านับจากที่มีสติ๊กเกอร์ใช่ค่ะโอเคผมว่าไม่มีปัญหาครับเพราะตัวสติ๊กเกอร์เวลาเขาสอดพาสปอร์ตเข้าไปในชื่อคุณเนี่ยมันจะเด้งขึ้นที่เชือกที่เครื่องเขาครับอ๋อโดยที่ไม่ต้องเห็นไม่ต้องไม่คือถ้ามันมีสติ๊กเกอร์เนี่ยมันก็เร็วแต่ปรากฏมันขึ้นอยู่แล้วครับมันขึ้นอยู่แล้วเพราะไม่งั้นเนี่ยเล่มที่คุณเปาเป็นเล่มที่คุณไปต่างประเทศที่ไม่มีสติ๊กเกอร์เนี่ยมันจะผ่านได้ยังไงตอนนั้นเล่มนั้นคุณมีไหมยังเก็บไว้ไหมเล่มก่อนเล่มที่แล้วมีไหมถ้ามีก็คือก็เอาเล่มนั้นแหละไปคู่กันได้ควรจะเพราะว่าเขามันจะมีสแตมป์วีซ่าอนุมัติให้เข้าปีไหนมันจะรีเฟอร์ได้ได้โอเคได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมก็เหมือนกันครับตอนนี้ไอ้เล่มที่มีสติ๊กเกอร์เนี่ยถ้านับจากในปัจจุบันที่ผมทำใหม่มีเล่มที่แล้วแล้วมีอีกเล่มนึงเล่มที่3น่ะถึงจะมีสติ๊กเกอร์ที่มีหน้าผมแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์วีซ่าของอเมริกาซึ่งอันนั้นเราจะไปดูมันบอกอายุเมื่อไหร่ใช่ไหมครับแต่เวลาเราไปก็ต้องปกติก็ต้องเอาไป2เล่มถูกไหมเขาแนะนำแต่จริงๆไม่จำเป็นหรอกไม่จำเป็นเพราะว่าในเครื่องมันขึ้นอยู่แล้วไอ้ที่เลขที่พาสปอร์ตเนี่ยมันจะขึ้นโชว์อยู่แล้วว่าเราวัดได้วีซ่ามาเมื่อไหร่ไม่ใช่ไอ้ตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยมันขึ้นอยู่แล้วไอ้ตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยที่แปะอยู่ในเล่มเก่าของเราเนี่ยมันจะขึ้นอยู่แล้วมันจะขึ้นอยู่ในเครื่องเขาอยู่แล้วโดยที่มันจะเป็นเล่มไหนไม่สำคัญแล้วว่ามันจะรีเฟอร์กันอยู่แล้วเพราะชื่อเราอะไรแล้วมันจะขึ้นครับผมคุณนิวัฒน์สายหนึ่งนิวัฒน์ครับอยู่ไหมฮะนิวัฒน์ครับไม่อยู่นับหนึ่งนับสองนับสามแสดงว่าช่วงนี้คนจะไปอเมริกาแต่ผมต้องไปแล้วล่ะ ผมก็เหลือประมาณสัก2ปีหรือ3ปีเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าคนอายุเยอะๆแล้วนะต่อไปขอวีซ่าเนี่ยสำหรับคนอายุเกิน60นะถ้าวีซ่าเดิมที่มีอยู่เป็นที่มีวีซ่าที่เคยได้เนี่ยเขาบอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องไปแสดงตัวที่สถานกงสุลใช้เป็นพาสปอร์ตส่งไปแล้วเขาทำได้ไม่รู้นะนี่ผมก็ไม่รู้เพราะผมมีคนแจ้งผมมาบอกมาอย่างนี้บอกไม่ต้องไปแล้วเขาไม่กลัวคุณจะไปเป็นโรบินฮูดคือไม่ต้องเป็นโรบินฮูดก็เป็นโรบินฮูดแบบเท่าโรบินฮูดแล้วใช่ไหมโอโรบินฮูดแล้วมันคงไม่ไหวอ่ะครับคุณณัฐพงศ์ 15:40 นะพักสักครู่ครับมาช่วงสุดท้ายนะครับ 15:44 นะครับก็เหลือประมาณสัก15นาทีนะก็ยังคุยกันต่อนะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-2481657นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะก็เชิญนะครับเหลือเท่าไหร่ล่ะ15นาทีนะยังคุยกันได้นะยังพอได้นะมีเวลาเหลือนะครับก็ประเด็นต่างๆก็ไม่ได้กำหนดนะคุณผู้ฟังจะคุยประเด็นไหนเรื่องไหนก็เชิญนะบางท่านอาจจะเนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่าเออนะที่เข้ามาตรงที่บอกว่าการจราจรติดขัดเนี่ยที่ใครอยู่แถวนั้นเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะแต่ก็ถ้าเลี่ยงได้อย่างที่บอกนะที่บอกว่าถ้าออกมาจากสุวรรณภูมิเลี่ยงได้คุณก็ใช้ทางออกอื่นนะก็ลองดูแล้วกันนะคุณชิดสาย2สวัสดีครับคุณชิดฮัลโหลเชิญสวัสดีครับครับมีเรื่องจะเล่าให้ฟังครับครับผมคือ
ผมวิ่งเส้นบางยินนะฮะแล้วก็แวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มปตท.ทางเยี่ยไปวังน้อยวิ่งเดี๋ยวใจเย็นวิ่งเส้นบางปะอินวิ่งเส้นตะวันตกบางปะอินวิ่งเส้นตะวันตกบางปะอินคือสาย9ถูกไหมกาญจนาภิเษกเนาะผมไม่แน่ใจว่าเป็นสายอะไรแต่ว่าปกติผมวิ่งอย่างนี้เพื่อจะออกมาทางวังน้อยอะบางบัวทองใช่ไหมล่ะบางบัวทองบางปะอินใช่ไหมล่ะที่จะเชื่อมกับวังน้อยเพื่อมาทันย่างเชื่อมกับวังน้อยเดี๋ยวมันมีปั๊มปตท.ผมแวะเข้าห้องน้ำแล้วก็ผมก็มักจะแวะเข้าร้านร้านเค้กอะฮะร้านเค้กขนมบ้านเค้กอะไรเนี่ยทุกครั้งที่แวะก็คือผมก็เข้าใจว่ามันเป็นร้านคนไทยตอนที่ผมแวะวันนี้ผมตกใจมันเป็นร้านคนจีนไปแล้วครับอ๋อเหรอโอ้คนจีนเลยครับพูดภาษาคือเขาพูดสำเนียงเป็นคนจีนที่พูดภาษาไทยอ๋อคือตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าผมกำลังมองย้อนกลับไปว่าอีกหน่อยถ้าไม่มีการควบคุมเนี่ยคนไทยจะลำบากหากินลำบากเพราะเงินทุนเขาใหญ่กว่าเงินทุนก็ใหญ่กว่าทีนี้ผมก็เลยย้อนกลับยุคสมัยแบบเมื่อ60-70ปีที่แล้วที่มีการหนีสงครามโลกมาคนจีนที่หนีสงครามมากับคนจีนปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนกันการเข้ามาไม่เหมือนกันเขาผมเปรียบเทียบนะคือมันมีทั้งดีและไม่ดีนะฮะคือที่ผมมองคนจีนปัจจุบันเนี่ยคือเข้าเข้ามาปุ๊บเหมือนปุ๊บกิจการการค้าการขายของคนไทยแต่ในขณะที่เมื่อ70ปีก่อนเนี่ยเขาหนีเข้ามาคือหนีสงครามอ๋ออ่ะโอเคอ่ะได้ได้ประเด็นนะครับขอบพระคุณสวัสดีครับคุณดิวสาย3สวัสดีครับสวัสดีค่ะเจนครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะขออนุญาตค่ะเป็นความรู้แล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่ที่เขาทำพาสปอร์ตหายเมื่อสักครู่อะค่ะพาสปอร์ตอเมริกาคือหนูโทรไปของคุณแม่เนี่ยก็มีไม่ของเขาเนี่ยคือพาสปอร์ตไทยแต่ว่าได้วีซ่าว่าวีซ่าอเมริกาที่แปะเป็นสติ๊กเกอร์อยู่ในเล่มพาสปอร์ตเล่มนั้นไม่ใช่ว่าพาสปอร์ตอเมริกาหายพาสปอร์ตไทยพาสปอร์ตไทยแบบวีซ่าตัวสติ๊กเกอร์น่ะหายใช่ค่ะทีนี้หนูโทรไปสอบถามที่สถานทูตอเมริกามาเมื่อตอนช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะช่วงกลางๆเดือนเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นกรณีหายแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเหลืออยู่กี่ปีก็แล้วแต่ต้องทำใหม่ทั้งหมดเลยค่ะต้องเข้าคิวลงทะเบียนทำใหม่ค่ะอ่ะต้องไปขอใหม่หมดเลยเหรอไปขอวีซ่าใหม่หมดเลยใช่ค่ะต้องไปขอตัววีซ่าใหม่ใช่ค่ะใช่ไม่ว่าคุณจะมีเหลืออยู่กี่ปีก็แล้วแต่ต้องไปขอวีซ่าใหม่ใช่ค่ะใช่อ้าวไม่แล้วอย่างเวลาผมไปอเมริกาเนี่ยนะเล่มที่มีสติ๊กเกอร์เนี่ยผมไม่ได้ใช้นะถือไปเฉยๆเขาก็ไม่ขอดูนะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะอาจารย์ตรงนี้ว่ายังไงแต่ว่าเพราะว่าผมไปเนี่ยผมใช้เล่มใหม่แต่ว่าไอ้ตัวที่มีสติ๊กเกอร์เนี่ยผมยังมีอยู่ติดตัวไว้แต่ไม่ได้ยื่นให้เขาไม่เห็นเขาไม่เห็นขอดูขอดูอะไรเลยไม่เขาไม่ทราบว่าอันนี้หนูก็ไม่ทราบรายละเอียดว่ายังไงอะค่ะนะคะแต่ว่าหนูโทรไปสอบถามเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยช่วงประมาณกลางๆเดือนเนี่ยค่ะโทรสอบถามกับสถานทูตว่าของคุณแม่ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ยังเหลือวีซ่าอยู่จะต้องทำยังไงก็ต้องขอใหม่หมดเลยไอ้ตัวนั้นหายเหรอใช่ค่ะเหมือนกันเลยเล่มที่แปะเนี่ยค่ะเล่มไอตัวที่แปะหายหรือว่าเล่มหายเล่มที่แปะเนี่ยค่ะหายโอ้ไม่เป็นไรก็รับฟังข้อมูลอีกทางนึงผมก็ว่าจากประสบการณ์จริงผมอะครับคือเจ้าหน้าที่อิมมิเกชันที่ผมเข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้ขอดูอะไรเลยเขาไม่ได้ขอดูเล่มที่มีสติ๊กเกอร์เลยแต่ผมมีแต่เขาไม่ขอดูครับเขาก็ดูแล้วเขาก็เรียบร้อยแล้วก็สแตมป์รับวีซ่าแล้วให้อยู่ได้กี่วันเขาก็เขียนแล้วก็จบครับอ่ะโอเคข้อมูลต่างกันแต่ไม่เป็นไรก็ฟังไว้ทั้งคู่กันแล้วกันนะครับขอบพระคุณสวัสดีครับโอเคคุณมโนสายหนึ่งมโนครับมโนครับสวัสดีครับอาจารย์สองท่านครับเจิญรายงานจราจรเมื่อกี้มอเตอร์เวย์นะครับผมผ่านมาประมาณ30นาทีได้ครับก็เขาเก็บเรียบร้อยแล้วครับโอเคตอนนี้รถเริ่มไหลแล้วว่างั้นเถอะครับเพราะผมผ่านมาเขาเก็บเรียบร้อยหมดแล้วน่าจะไหลแล้วล่ะครับเพราะเปิดหมดแล้วไม่คันนี้ของคุณเนี่ยคุณขาสวนเขาหรือคุณขาตามมาผมขาตามมาครับตอนนั้นเขากำลังเก็บอยู่รถที่เป็นฟ้ามเขากำลังลากไปครับแล้วเขาก็น้ำมันรั่วมันไหลเขาก็เอาทรายมาละเลงแล้วเขาเก็บหมดแล้วครับคุณรถติดนานเท่าไหร่ของคุณผมไม่ติดเพราะผมมาจากบางปะอินยูเทิร์นกลับ
ไม่ติดครับพอดีจังหวะพอดีครับมันอยู่ช่วงจังหวะพอดีอ๋อไม่เกี่ยวกับเขาว่างั้นเถอะครับผมครับผมไอ้รถที่มันเสียเนี่ยมันเสียช่วงไหนอ่ะนั่นแหละช่วงที่มาจากบางปีแล้วมายูเทิร์นกลับจะไปพระราม9ครับช่วงเดียวกันเลยแต่เลยมานิดนึงเลยมานิดนึงประมาณ20เมตรได้ครับเลยมาอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจครับขอบคุณแล้วครับได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอรวรรณใจสองอรวรรณครับอาจารย์ก็สองเรื่องนะคะเอาทีละเรื่องค่ะค่ะอาจารย์ไปอเมริกาเนี่ยนะคะครับพาสปอร์ตเล่มที่มีวีซ่าสติ๊กเกอร์วีซ่าอาจารย์ต้องติดตัวไปด้วยนะคะอาจารย์โชคดีนะคะครั้งที่แล้วรอดไปได้อะไม่ผมไปตั้งหลายทีแล้วไม่มีปัญหาครับอาจารย์ต้องติดตัวไปด้วยค่ะเขามีสิทธิ์ที่จะขอดูใช่ผมเข้าใจไงแต่ผมแต่เขาไม่ขอดูผมไปตั้ง3ครั้งก็ไม่เห็นมีเขาขอดูเลยโอเคค่ะครับอาจารย์แต่อาจารย์ติดตัวไปใช่ไหมคะใช่ติดไปแต่ว่าเขาไม่ได้ขอดูผมถึงบอกเลยว่าผมบอกว่าเขาน่าจะมีอะไรที่มันรีเฟอร์ถึงตัวผมคิดว่ามันต้องมีลิงก์อยู่แล้วเพราะไม่งั้นขอไว้ตั้ง10ปีวีซ่าแล้วอย่างน้อยพาสปอร์ตเราต้องหมดอายุไปแล้วเล่มที่เล่มนั้นต้องหมดอายุไปแน่นอนเพราะว่าพาสปอร์ตเรา5ปีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่มที่เราเอาไปเนี่ยต้องไม่ใช่เล่มนั้นอยู่แล้วครั้งแรกอาจจะเป็นเล่มนั้นแต่ครั้งที่2เนี่ยต้องไม่ใช่เล่มนั้นแต่เขาก็แนะนำว่าเอาติดไปเอาติดไปแต่ว่าภาคปฏิบัติจริงไม่ว่าโชคดีโชคร้ายอะไรไม่ทราบเขาไม่ได้ดูของผมเลยโอเคผมเข้าออกตั้ง4ครั้ง5ครั้งไม่เห็นมีใครตรวจเลยโอเคค่ะครับเรื่องที่2เรื่องที่2ตอนที่เลือกตั้งผู้ว่านะคะครับอาจารย์เคยทำโพใช่ไหมคะเคยถามผู้ฟังว่าเลือกพักอะไรอันนี้ดิฉันก็ไม่ได้โทรมาตั้งนานแล้วก็จะบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าเลือกพักก้าวไกลแต่วันที่ไปกาเนี่ยไปกาให้คุณชัดชาติเข้าใจเยอะอย่างนี้เยอะเลยค่ะแล้วก็จะบอกอาจารย์ว่าเดี๋ยวถึงเวลาที่เราไปเลือกตั้งกันใหม่อาจารย์ช่วยทำโพอีกรอบนะคะ ผมไม่ทำหรอกบ้าไม่ทำทำไมเดี๋ยวคืออย่างนี้นะต้องบอกก่อนนะว่าเลือกตั้งครั้งนี้มันเข้มข้นกว่าครั้งปี62มากนะเจมจนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องระวังผมไปสุ่มเสี่ยงทำอะไรเนี่ยผมจะซวยเอารอบนี้เพราะฉะนั้นผมต้องระมัดระวังมากค่ะทำแบบระมัดระวังค่ะอย่าสุ่มเสี่ยง คือบางทีนะเราก็คิดว่าเราทำแบบระมัดระวังนะแต่คนอื่นนะที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเขาไม่รู้ใจผมนะเขาก็ไม่คิดว่าผมเป็นคนแบบว่าผ้าเขาบางนะเขาอาจจะคิดว่าผมเนี่ยเป็นผ้ามีสีย้อมสีแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็กลัวอยู่นะเพราะรอบหน้าเนี่ยมันเข้มข้นมากนี่เพิ่งจะเริ่มอุ่นเครื่องงั้นก็ดูดิมันตึงตึงตังๆกันขนาดไหนอ่ะใช่มาใช่มาใช่มาแต่ไม่เป็นไรหรอกคือผมก็มีประสบการณ์ก็พอได้นะค่ะอาจารย์ได้ครับขอบพระคุณขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมก็ย้ำอีกทีนะเรื่องถือพาสปอร์ตที่มีสติ๊กเกอร์หรือไม่มีสติ๊กเกอร์เนี่ยครับคือผมเข้าออกหลายรอบอ่ะคุณณัฐพงศ์ครับนะไปหลายครั้งแล้วก็เข้าออกเพราะผมไปแคนาดาแล้วก็กลับมาอะไรเงี้ยมันหลายรอบอ่ะมันทั้งออกทั้งเข้าอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาเขาไม่ได้ดูอะไรเลยนะแต่ง่ายที่สุดนะนี่ผมก็แนะนำอย่างนี้ว่าดีที่สุดนะก็คือว่าอย่างผมไปครั้งที่แล้วเนี่ยผมจำไม่ได้ครั้งไหนนะผมไปลงดูไบครับก่อนจะขึ้นเครื่องไปอเมริกาเนี่ยมาตรวจเลยเนี่ยตรงนั้นเลยอ่ะครับใครไม่ผ่านทีบอกแต่หน้าประตูตรงนั้นเลยไม่ต้องรอไปถึงที่อิมมิเกชันที่อเมริกาเลยนะอันนี้ก็ชัดเจนดีเหมือนกันนะอันนี้จะได้ไม่ต้องเสียใช่ไหมครับต่อคุณเทพใส่สามแต่ว่าไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับคุณเทพครับคุณเทพสวัสดีครับอาจารย์เชิญมีเรื่องเล่าให้ฟังว่าคือผมดูไอ้ถ่ายทอดไอ้ประชุมสภาเมื่อสักครู่ใหญ่วันเนี้ยโอ้ก็มีให้สสจังหวัดโน้นจังหวัดนี้รายงานความทุกข์ยากลำบากอะไรให้ประธานสภาแต่ว่าคนที่ขึ้นมาคือนายสมัครป้องวงไม่คือผมไม่เห็นด้วยผมไม่ได้ดูผมไม่ได้ดูถ่ายทอดไม่เอาไประบุเดี๋ยวมีเรื่องน่ะไอ้เรื่องอะไรที่มาเล่าให้ฟังจะชอบไม่ชอบหรือจะอะไรจะไม่จำผมอยากถามอาจารย์ว่าไอ้คือไอ้ชื่อพรรคเขาภูมิใจไทย
ไม่ไม่คือไม่คือไอ้อย่างนี้อย่ามานั่นเลยไม่เอาผมไม่อยากคุยเรื่องที่ผมไม่เห็นด้วยตานะนะมาเออมาช่างมันเถอะมันจะผิดแล้วก็ช่างมันเถอะผมไม่เห็นไม่ได้ดูถ่ายทอดสดรัฐสภาเดี๋ยวมันมียุ่งเดี๋ยวมายุ่งอ่ะเดี๋ยวมาก่ายกันไปก่ายกันมาไม่เอาขี้เกียจนะเอาไว้โอกาสบอกกันนี่ดีกว่าเออเดี๋ยวจะไปว่าเขาไปตำหนิเขาอะไรเงี้ยไม่เอาขี้เกียจฟังนะครับผมเออโอเคครับครับขอบพระคุณสวัสดีครับธนะคือไม่เอาแล้วธนะนะแบบนี้นะคนฟังรายการจะรู้ว่านะแบบนี้ก็คุณบุญยฤทธิ์ไต่สองคุณบุญยฤทธิ์ครับอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับเชิญครับอาจารย์ผมดูไอ้อินโฟกราฟิกของไอ้เนชั่นที่ทำมาเป็นรูปอาจารย์แล้วมันจะมีนโยบายเด็ด8ข้อของคุณอุ๊งอิ๊งอะครับอาจารย์ไอ้ข้อแรกคือข้อ600บาทเนี่ยผมคิดเหมือนผมคิดตามอาจารย์เลยว่าทำได้อาจารย์เพราะว่าไอ้อันนี้มันขั้นต่ำมันต่ำแต่คิดแบบอย่างนี้นะอาจารย์คิดแบบเหมือนอาจารย์คิดแบบ376บาทใช่ไหมอาจารย์แล้วมันส่วนต่างจาก600มันขาดอีกแค่224บาทอาจารย์4ปีถึง70เนี่ยแล้วก็คิดว่าขึ้นปีละ56บาทอย่างเงี้ยอาจารย์แต่ไม่ได้มองเรื่องไอสิ่งอย่างอื่นนะอาจารย์ที่แบบเขาจะต้องคิดจนแบบเชิงลึกอะไรกันมีข้อกันอะไรอาจารย์ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปเรื่องข้อมูลอะไรอย่างนั้นอาจารย์ไม่ต้องไปคิดว่าผลกระทบมันจะกระทบเรื่องการลงทุนจะทำให้ธุรกิจอะไรยังไม่คิดสิไปคิดทำไมเรามันยังไม่เป็นขนาดนั้นไปคิดให้มันปวดหัวทำไมเราอาจารย์ถ้าสมมติไอ้ประเด็นอย่างเงี้ยถ้าแบบพักอื่นเนี่ยคนอื่นต่อยอดเงี้ยมันจะเกิดการเอาไว้เข้าเวลามหาเสียงผมจะถามให้ได้จ้าแล้วไอ้8ข้อนี้เดี๋ยวทุกเรื่องอ่ะทุกเรื่องอ่ะทุกเรื่องที่มาหาเสียงกันน่ะผมจะหยิบมาถามอยู่แล้วถ้าเกิดว่าผมเจอผมต้องถามอยู่แล้วนะครับโอเคขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่จะขายกอเอี้ยนำพาผมฝากคุณณัฐพงษ์ด้วยนะถ้าเกิดผมไม่ได้มาเข้ารายการช่วงไปเกาหลีน่ะณัฐพงษ์ฝากบอกคุณผู้ฟังด้วยว่าผมมีหนังสือเล่มใหม่ครับนะส่วนที่คุณผู้ฟังอยากจะแจ้งก็คือว่าผมเขียนหนังสือชื่อจากคสช.สู่ระบอบประยุทธ์นะเอาข้อเขียนที่เคยเขียนในลายกลุ่มคนไร้รากเนี่ยมารวมพิมพ์เป็นเล่มครับนะครับก็หนังสือหนา600หน้าเป็นปกแข็งนะครับเป็นงานที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังอ่านนะอย่างน้อยก็ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จะได้รู้ด้วยที่ผมคาดหมายประมาณการอะไรเอาไว้เนี่ยถูกหรือผิดถูกมากหรือผิดมากถูกน้อยหรือผิดมากถูกมากหรือผิดน้อยนะแล้วก็เป็นธรรมหรือเปล่าแล้วคงเส้นคงวาไหมผมกลับไปอ่านนะผมเบื่อคุณรุ่นตั้งแต่เมื่อปี62แล้วผมก็ยังเหมือนเดิมเมื่อแกลงจากเวทีผมยืนยันนะไม่ได้ว่าเปลี่ยนไปก็ถ้าเกิดคุณฟังท่านไหนสนใจนะครับหนังสือที่จะจองถึงวันศุกร์ที่16ธันวาคมเพื่อรับของแถมเป็นหนังสือon book and readingว่าด้วยหนังสือและการอ่านรายละเอียดก็เข้าไปดูที่ line id @ronin5 นะครับ line id @ronin5 ส่วนท่านที่อยู่ใน line id @ronin5 ผมเข้าใจว่าทางสำนักพิมพ์เขาส่งข้อความไปให้ครับช่วยเปิดอ่านหน่อยถ้าสนใจก็สั่งจองซื้อกันไปขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันครับคุณวีระและผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ